มีคำพูดหนึ่งครับที่เขาบอกว่าเงินที่พยายามที่จะถูกสร้างโดยศูนย์กลางหรือคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือมีความพยายามที่จะควบคุมมันนะ่ะไม่เคยรอดครับในอดีตจนถึง,ถง,ถงโตเงินที่สร้างโดยมนุษย์ไม่เคยรอดแปลกไหมเงินที่สร้างโดยมนุษย์ไม่เคยรอดอ,อถึงแม้ว่าบัญยว่ยคุณบอกว่าเงินตอนลา่างไงก,ก็อาจจะใช่แต่ว่าก็สูญเสียมูลค่าไปเยอะมากนะครับหรือแม้กระทั่งเงินที่เคยเป็นเงินของมหาอำนาจเช่น เงินของคิวเดอร์ของดัตช์ของสเปนเนี่ยหรือแม้กระทั่งของญี่ปุ่นของจีนเองเมื่อก่อนหยวนเมื่อก่อนเนี่ยก็เจงล้มละลายไปนะครับซึ่งเราไม่ทันรู้เลยว่าตอนล่าวันนี้เนี่ยจะเป็นเนงินที่แข็งแกร่งหรือเปล่านะครับด้วยด้วยที่ว่ามันจะไม่ควบคุมได้เพิ่มปริมาณได้บิดเบือนแทรกแซงและมีความเสี่ยงเรื่องของการพินาศสัมดาได้นะครับอย่างเช่นล่าสุดที่มีคนพูดถึงสีังการันปุงมีคนพูดถึงสีเงาว่าดีฟอต์ไปเรีเยบร้อยแล้วเออ<ม>คุณรั้นว่าคุณเป็นคนสีัางาคุณคิดว่าประเทศคุณจะ ถูกไหมคือ,อเอาเอาในแง่ประชาชนใช้ชีวิตธรรมดาเนอะคือคือมันไม่คือเอาจริงๆมันเป็นความเสี่ยงที่มากหรือน้อยอีกเรื่องหนึ่งแต่ไม่ใช่ความเสี่ยงที่คนส่วนใหญ่จะคิดเพราะฉะนั้นจะต้อง<ช>ถาม,มว่าชั้นจะทํางานอะไรเอ้มีงานทําหรือยังชีวิตมีเงินเก็บเท่าไหร่แล้วอืมประมาณนั้นมีบ้านยังมีรถยังเออใช่ครับแต่ว่าพอพอเงินเนี่ยอะถ้าจริงคนจะเข้าใจเรื่องของตัวกลางประมาณว่ามันจะมี รูปแบบประมาณหนึ่งคือเช่นคุณเก็บไว้2บาทคุณก็รู้ว่าสบาทในหัวคุณจะเท่าไหร่คุณจะรู้สึกประมาณนั้นถูกไหมฮะสิบาทเท่าไหร่คุณจะมีมาตรวัดในในใจของคุณนะครับแต่คุณไม่เคยคิดว่าเฮ้ยเงินคุณจะหายไปศูนย์เลยคุณไม่เคยคิดนะฮะแลวคุณคิดว่าเฮ้ยเออมันรัฐบาลต้องมีประกันสิล้วมัลต้องปกป้องสิแล้วเขาก็พยายามจะให้ความเชื่อบางอย่างซึ่งจําเป็นมากๆสาหรับการที่จะปกครองนะครับแต่ที่คุณรู้นะครับว่าเงินเนี่ยนะครับมันคือสิ่งสมมุติเงินนี่คือสิ่งสมมติก หรือว่าจะเป็นเงินดอลลาร์เงินยูโรเงินเยนเงินไทยบาทเป็นสิ่งสมมติหมด,หมดเอาจจริงนะแม้แต่ทองคำอ่าคือทองเขาเรียกอะไรนะทองคํามีจริงทองคํามีประโยชน์ใช้สอยจริงแต่ทองคําที่ใช้ในแง่เป็นบุกแวลุอ่ะเป็นตัวเงินอ่ะก็สมม,มุสิสมมุิขึ้นมาใช่ใช่มาสมมูรมาหมดนะครับหมายความว่าถ้าวันหนึ่งอ่ะสิ่งเนี้เกิดมีความไม่เชื่อถือก็หมดเหมือนกันต่อไปเงินดอลลาร์ก็หมด นะครับการเงินสัยากาเงี้ย<อ>แตนเราพูดตอนล่าเงี่ยแต่เราพูดประเทศประเทศหนึ่งเนี่ยมันควรจะมีความมั่นคงด้าน,นเงินสกุโลโลอลตามความเชื่อของคนในประเทศนั้นน่ะทางสัญกาเนี่ยเรียบร้อยล้วจบลบเะเลเทถู๋ไหมฮะแล้วเกิดอย่างเงี้ยเกิดขึ้นได้กับทุกที่นะครับในวิสัยทัศเนี่ยบอกว่ามีประมาณครึ่งหนึ่งของโลกนปุ่มที่เป็นประเทศที่ถูกปรเด็จการเป็นผู้นำเด็จการหรือไม่ก็จะเป็นประเทศที่มีเงินเฟ้อดุนแรงถึงประมาณสองดิจิตก็คือสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป ครึ่งหนึ่งของโลกกำลังเผชิญหน้ากับสิ่งที่เรียกว่าคนควบคุมโดยเผด็จการเนี่ยคือคือเผด็จการต้องเขาเ้าใจเลนว่าถ้าปนประธาธิปไตยอย่านน้อยก็ฉันก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบถูกไหมเหมือนเป็นคนของอฉันถ้าปนประชาธิไตยนะแต่เผด็จการคือใครก็ไม่รู้ก่อนใครก็ไม่รู้มาควบคุมเงินของคุณอะทั้งประเทศอะมันคือความเสี่ยงเหมือนกัน<อ>แต่เขาอยู่บนแท่นพิมพ์เงินองนั้นเขาสามารถที่จะทำบลาบลา,บา,บาได้หมดนะครับประกอบกับบางประเทศก็ มีเงินเฟ้อหลัก10%ขึ้นไปหรือ2ดิจิตก็คือเกินบาคาสตี่สิบสามสิบไปนะครับแปลว่าครึ่งหนึ่งของโลกอ่ะครึ่งหนึ่งของโลกอ่ะกำลังเผชิญหน้ากับเงินที่ไม่ดีไอ้ตรงเดวตรงนี้ขอขยายมุมมือนคือโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวคือเรื่องการเมืองหรือไม่การเมืองอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าต้องต้องยอมรับ่อนว่าเขาเรียกอะไรที่ประเทศไยเผด็จการมันอาจจะไม่ได้ส่งผลต่อระบบการเงินขนาดนั้นแต่ว่าที่ต้องเอาคำนี้มาใช้ในเนี้ย ผมกาลังแยกสองอย่างอยู่ว่าคาว่าประเด็จการในที่นี้คือแปลว่าเขาไม่มีอธิปไตยในเงินตัวเองหมายถึงว่าที่แบบเงินใช้เงินสกุลของประเทศอื่นหรือหรือในยะมันคืออ่ะมันเป็นเหตุผลเดียวกันทําไมต้องแยกธนาคารกลางกับรัฐบาลออกจากกันเขากำลังจะสื่อว่าปร,ประเทศที่เป็นปรเด็จการมีแนวโน้มที่เงินจะถูกชักจูงโดยรัฐมันเละมันจะเป็นหนึ่งเดียวกันมากกว่าเออนั่นแหละอันอันนี้อันนี้อันนี้มันมุมไหน,น ขอพัยจริงๆไม่ได้ดูไม่ได้ดูชิปพี่ชิวันเนี้ยแต่เห็นละแต่เห็นคอนเทนต์ละอ่าฮะเรื่องอย่างท่าพม่าเนี้ยพม่าตัวเนี้ยเงินค่ากันอ่อนมากนะเงินจัดเออเลเทกเหมือนกันนะครับก็เพราะว่าอย่างที่บอกมันต้องแยกระบบออกจากกันถูกไหมฮะโอเคอะประมาณนี้แล้วลองไปกันต่อนะครับลองลองชวนคุยกันต่อนะว่าทําไมผมถึงชอบที่ปรุงเล่าเรื่องของเกมดีไฟเกมไฟอ่าฮะทั้งทั้งที่เกมไฟหลายเกมอะยังดีอยู่เลยเออการล่าเนี่ยดีมหมยังมีคนเล่นอยู่เลยแล้วมันสนุกด้วยนุก มันโกสกนุกแล้วสนสุกแล้วสนุกเลยอ่าสำัแทงเด่นเหัวร้อนนะครับอย่างเกมหลายตัวอย่างอย่างอย่างเงี้ยเอฟสายมาคุยเนี่ยนะครับเออเอาดิเกมสนุกมั้ยล่ะสนุกเลยลลแต่ทําไมสิ่งที่เป็นพังคืออะไรเขาว่าเกมแตกของเขาคืออะไรไม่มีคนเล่นเหรอไม่ใช่มีคนเล่นนะลองดูดิแล้วมันแตกเพราะอะไรเราเราลองลองคนลองคุยกันดูเขาว่าเกมแตกคืออะไรนะครับนะฮะเกมอ่าเกมแตกความความหมายส่วนใหญ่ก็คือมันทําเงินไม่ได้แล้วเท่าที่ผมเข้าใจนะเออก็คือ เออเพราะว่าปีที่แล้วก็ค่อนข้างถกเถียงกันอยู่ว่าเอ,อ้เกมเกมไฟอ่ะขาเรียกอะไรเอ,อ้ยจุดประสงค์ของมันจริงในยะที่มาจริงๆอ่ะถ้ามันมันควรจะได้เงินด้วยใช่ไหม mm hmm. คือคือคือ,คอโอเคแล้ว,แล,วแล้วแต่มุมมอง,มองแต่ละคนแล้วคือผมมายามส่วนตัวผมมอง,มองว่าเฮ้ยมันต้องสนุกอย่างเดียวเลยสนุกอย่างเดียวเลยเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะทุกเกมมันเป็นเกมไฟได้อยู่แล้วเกมมันเพียงแค่บวกระบบก,การเงิน เข้าไปเฉยก็มันต้องร้อยคริปโตเป็นฐานที่ดีนู่นนี่นั่นเราบวกเข้ามาเพราะว่าจริงๆแล้วมันคือสิ่งที่มีคุณค่าอยู่แล้วเราให้มันคุณมาบุกคุณค่าเฉยๆเพื่อที่มันจะเกิดการแลกเปลี่ยนได้ได้ง่ายขึ้นอ่นแลกเปลี่ยนเป็นเงินจริงๆแล้วกันเพราะว่าเพราะว่าอย่างสมัยก่อนที่มันไม่มีเรื่องเนี้ยเอออย่างพี่พี่คิมจะเล่าถึงเคสลักนัล็อกบ่อยใช่ไหมที่เขากดโกนไปขายก็คือแปลว่ามันก็มันก็มีคุณค่ากันอยู่แล้วเออแต่เพียงแค่ว่าทาทาให้มันแบบ ทำให้สภาพพองมากขึ้นแค่นั้นเองแต่ในอีกหลายๆมุมหลายๆคนก็มองว่าถ้าไม่ได้เงินไม่เกิดหรอกเพราะมันมีเงินนี่แหละเพราะฉะนั้นพอเล่นแล้วมันไม่ได้เงินหรือว่ามันได้น้อยมากๆเนี่ยก็เลยกลายเป็นเกมแตกแล้วประมาณนั้น<ช>หรืออีกแบบหนึ่งก็คือรักโพหรือเป็นเคสที่แบบที่แบบสภาพพองเงินมันล้นอ่ะมีมีหลายเกมที่เขาบอกว่า แม็กสุดสมมตินะแม็กสุดเหรียญในเกมนี้จะต้องมีร้อยล้านแต่มันเห็นได้ชัดเลยว่าเฮ้ยโฟล์ hmm. i, flow, เข้ากับโฟล์ออกของเงินเนี่ยหมายถึงว่าเวลาเล่นมันต้องแจกรีวอร์ดใช่ไหมพี่เพราะบางทีพี่ไปเล่นกับคอมบเนี่ยพี่ไปเล่นกับบอททำเควสประจําวันได้ไปร้อยเหรียญร้อยเหรียญร้อยเหรียญเงินในเกมอะ่ะแต่เห็นได้ชัดว่า, mm hmm. วาเงินที่คนจะเปนอะ่ะคนเงินเข้าไปในคลังอะ่ะหรือว่าที่ mm hmm. ถูกเบิร์ทิ้งอะ่ะน้อยกว่าร้อยเหรียญต่อวันน้อยกว่าเงินที่จ่ายออกมา mm hmm. เห็นได้ชัดเลยว่า ให้เงินเขาเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดว่ามันถึงจุดที่เขากําหนดไว้มันเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายก็จริงก็คือหมดพูดแล้วก็แล้วก็ปิดเกมเอา้าเ <laughs> ฉยเลยแบบเนี้ยนะครับจริงๆอาจจะคล้ายๆลูน่าเลยก็ได้นะที่ที่แต่แต่มันไม่คล้ายหรอกมันไม่คล้ายแต่หมายถึงว่าลูน่าจุดหนึ่งผมเคยงงเหมือนกันเขาเขาเหมือนจะกําหนด m a ซัพพล l y เอาไว้แต่ว่าเอถ้าดูกลไกมันก็ไม่น่ากําหนดได้อืมถึงเวลาจริงๆเข,เขาก็ปิดเชน ถูกท้ายไหมไปไี่กันคนที่จะควบคุมเงินอ่ะมันไม่ไม่ค่อยรอดอยู่แล้วครับตามหลักก่อนนะเงินที่เงินที่ดีคืออะไรเงินที่ไม่ได้ถูกแทรกแซงอืมอ่ะฮะเหมือนบิดเหมือนบิองคำอ่ะ้องคำถูกแทรกแซงมั้ล่ะถือเป็นเงินที่ดีถ้าไปฮะเออถ้าถูกแทรกแซงถูกบิดเบือนถูกกระตุ้นอะไรบางอย่างมันก็จะมีช่องโหว่อยู่แล้วนะครับผมชอบพี่คนนี้เขาพูดนี่เขาบอกว่าเอ่อคนไม่เชื่อว่าจะมีอนาคตครับโคจิงเทขายเหรียญออกมาราคาลงหนักเกมแตก นะฮะซึ่ง <S 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 ซึ่งอันนี้ดีนะครับคนไม่ใช่ว่าไม่นาคตผมคิดว่าคนที <S <S ่มันเกมแตกส่วนใหญ่คือราคาเหรียญร่วมเงินในเกมร่วมก็เลยเรียกว่าแตกและอาจจะเช่นเกมเกมหนึ่งร่วงหมดเลยก็เลิกเล่นละเล่นแล้วไม่คุ้มก็เลยเลิกเล่นทุกเกมเียกว่าทุกเกมเลยวะเอตอนนี้ถูกปะแต่ว่าอย่างเช่นกาลาเนี่ยผมผมไม่เคยเล่นนะฮะแต่พี่คิวบอกว่าสนุกแปลว่าเฮ้ยถ้าเทียบถ้าเรียบเทียบกันถู่นะกาลานเป็นเป็นประเทศ เฮ้ยประเทศนี้มี productivity. พลอติวิตี้เพราะมันสนุกไงถูกไหมก็พูดถึงเกมทมีความสนุกก่อนคนก็ยอมเล่นรีก็มาเล่นมีดีมาร์การลานาะอ่ามีดีมาร์ก็คือเกมดีหรือว่าเศรษฐกิจประเทศดีเดี๋ยวมีการค้าขายหมดแต่เงินของประเทศนั้นพังอืมเคยคิดไหมเงินของประเทศนั้นพังซึ่งในดีตก็มีครับเศรษฐกิจดีแต่พอเงินพังปุ๊บชิบหายหมดมเงินเปรียบเสมือนเลือดเส้นเลือดเลือดหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจนะครับเป็นเหมือนเลือดของประเทศอะที่เอาไว้หล่อเลี้ยงทุกโหนดทุก ร้านค้าการแลกเปลี่ยนระหว่างคนสู่คนการแลกเปลี่ยนคุณค่าการเงินคือตัวกลางเงินคือเลือดของระบบเศรษฐกิจนะครับอันไม่ต่อให้เศรษฐกิจคุณดีอ่ะแต่เขารู้เลยว่าถ้าเศรษฐกิจคณดีแค่ไหนแต่ถ้าเงินคุณพังคุณตายด้วยคุณตายด้วยนะฮะเป็นคนที่อดแข็งแกร่งที่สุดแต่ว่าเลือดไม่ไปเลี้ยงปอดก็ตายเลยกันก็เหมือนพั้ตนโจมตีค่าเงินจาได้ไหมครับโจมตีค่าเงินตอนแรกเศรษฐกิจก็ฟูฟูฟูถูกไหม โดนโจกี่ค่าเงินเงินบาทอ่อนพวบปุ๊บเดินไหลออกปุ๊บปึ้งป้างปึ้งป้างเงินทุนบกรบเบิดเลยภายในข้ามคืนอันนี้คือข้ามคืนนะที่พังคือข้ามคืนนะแปลว่าเหมือนแบบภาวะการขาดเลือดอ่ะแล้วก็ตายเลยนะครับนั้นมาลองมาลองดูในมุมมองของกาล่ามุมมองของประเทศนะครับถ้าคุณเนี่ยมีอธิบายท่านการเงินของตัวเองคุณก็จะสามารถรักษาได้ถูกป่ะแล้วแล้วเขาบอกเลยว่าระบบการเงินต้องไม่พังระบบเศรษฐกิจพังได้เพราะว่าระบบไม่พังมันยังปั๊มมาได้มันคือหัวใจ ถ้าใครได้เคยติดตามเศรษฐกิจนะครับคือแขนขาอสังหาริมทรัพย์เซกเมนต์อสังหาริมทรัพย์ค้าปลีกพังได้เว้ยคุณพังได้แต่ขอระบบการเงินห้ามพังเพราะระบบการเงินพังมันมันทลายาแล้วว่าอเมริกาตอน2008อะที่แบงก์กิจทิเต้มันมันมันล้มอะเขาต้องอุ้มแบงก์ไงถ้าไปอุ้มแบงก์เงินเฟ้อเงินตัดค่าหรือว่าแบบว่าคนเทขายเงินหมดขความมั่นใจเงินเก็บชชนหายอันนั้นมันหนักกว่านะพมุมนี้ดีมุมนี้ดี ผมนึกคำหนึ่งออกคือคำว่า t o o big t o fail ที่แม่เขาจะพูดคำว่า t o o big t o fail คือมันมีประเด็นนี้ทุกคนก็คือตอนนั้นเราจะบอกว่า2อมันเป็น t o o big t o fail เขาเลยต้องอุ้มแล้วก็หลายๆครั้งส่วนใหญ่มันก็เป็นแบบนั้นแล้วก็คือเอสถาบันการเงินคนเลยมั่นใจที่จะลงทุนในตลาดหุ้นต่อแล้วก็มั่นใจว่าแบบแบ,บ,แบงค์จะจะล้มยากกว่าเดิมประมาณนี้แต่ตอนที่ลูน่าจริงๆก่อนนั้นน่ะอะไรอะไคนก็เริ่มมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ออกมาบ้างแต่ว่า มีความหลายนักวิเคราะห์เลยก็มองว่ามันเป็นทูบิทูเฟลหรือเปล่า mm hmm. คือมันโตแล้วตอนเล็กๆมีความเสี่ยงแต่พอมันโตแล้วไม่น่าจะไม่น่าจะมีคนปล่อยให้มันลม้มอ mm ืม hmm. เออแล้วปรากฏว่าแล้วปรากฏว่าโอเคทุกอย่างทุกคนรู้เหตุการณ์อยแล้วมันพอมันเฉลยแล้วอะในแบงก l ล s s ี่ในแบงก์ล hmm. ิในรีเสิร์ชอะเป็นอีกคนหนึ่งนะไม่ใช่คนเดียวกันพูดนะแต่ว่าเป็นอีกคนนึงก็ mm hmm. ก็บอกว่า เออมันไม่มันไม่ได้ทูบิคทูเฟลเพราะว่าคริปโตยังอยู่อืถึงแม้ว่ามันจะเป็นความเสียหายที่หนักหนักกว่าครั้งก่อนๆที่เราเคยโดนในในบริษัทคริปโตแต่ว่าทุกอย่างก็ยังอยู่คริปโตก็ยังอยู่ประมาณนั้นคมันน่าคิดก็คือคําว่าหัวใจของพี่คิมมาแหละว่าอเออบันทูบิคทูเฟลก็คือหมายความว่าถ้าล้มแล้วไปทั้งระบบเลยเศรษฐกิจก็พังไปด้วยประเทศก็พังไปด้วยแต่พอเป็นคริปโตมันมีหลายๆสกุลเงินหรือเปล่า อันนี้มันก็เลยปล่อยได้แต่ทุกอย่างก็ยังอยู่แฮปปี้อย่างอื่นนะประมาณนั้นครับครับผมชอบคำพูดของพี่พลับบัตนะครับบอกว่าการที่เหรียญกาล่ามูลค่าลดลงเนี่ยอาจจะเป็นพ่อเหรียญมากเกินไปเลยเฟอร์นะครับให้มูลค่าลดลงนะครับเหมือนจักเล่น O าโอาเลตเกมไงเงินมีไม่อันอ้นเนาะก็เลยเฟอร์ของก็เลยเฟอร์ตามนะครับอ่าอ่าพูดน่าสนใจนะครับขอช่วยบอกอย่างนี้ครับคนบอกว่ากาล่า การที่บอกเยอะเกินไปวัดจากอะไรเอเงินสกุลหนึ่งเยอะเกินไปวัดจากอะไรเช่เนเงินดอลลาร์เนี่ยพิมหนึ่งโคตรเยอะเลยก็ไม่มากเกินไปนะเพราะามันยังใช,ใช้กันอยู่ครับเพราะว่ามันมีดีมานครับมีความต้องการเห็นภาพปะคนต้องการถืองการเงินเนาะใช่ใช่ต้องการถือเหรียญน,นั้นเพื่อที่จะเอาไปเ,าเก็บสะสมอะไรก็แล้วแต่นะครับมันเลยมีดีมานอ่ะหนึ่งภาพผมนะผูดเลยพูดนะเฮ้ยผมผมผมเก็บบิตคอย แต่ผมไม่เก็บกาล่าอืมอม,มันผมเก็บเงินบาทอะแต่ผมไม่เก็บเงินจาร์ดผมไม่เก็บเงินดองของเวียดนามะนะเออครับผมไม่เก็บเพราะว่าผมอ่านเชื่อเงินบาทมากกว่าถูกไหมฮะพอผมเก็บเงินบาทปุ๊บเนี่ยเงินบาทจะมีดีมาร์และทําให้เงินอันอื่นเนี่ยไล่ดีมาร์ไปด้วยแล้วทางเงินอื่นสูญเสียมูลค่าไปหรือว่าถูกเทไปยิ่งมันถูกเทยิ่งถูกทิ้งมันก็จะ,ะขารลวงคิดได้นะสมมติว่านาจะเก็บเป็นกาล่าหรืออยากเก็บบิตคอยอ่ะอืมถูกไหมับ อ่านี่แหละบางบางคนบางคนอาจจะเก็บเป็นเงินสกุลเซฟคอยก็ได้นะอันนี้เราเราเราได้คอยเพราะเราคิดว่าเซฟคอยอาจจะรักษามูลค่าได้ดีกว่ากาลาถูกไหมถูกไหมอ่าหอว่าแผมเล่นเกมอ่ะผมก็กลัวว่าการลาวจะขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวจะลงหรือเปล่าวะคือมันเป็นการเก็บมูลค่าที่ไม่ดีไม่บอกว่ามันโตไม่โตนะคนละเรื่องกันมันนี้การลงทุนแต่บางครั้งเราไม่ได้การโตแล้วการเก็บมูลค่ามันคุณมีนสดอ่ะคุณจะเอาเงนสดทุกคนทุกอันไปลงหมดไม่น่าหุ้นอ่ะก็ไม่ก็ได้เก็บในว่าบางบางส่่วนนนถูมั้ยีเา การเก็บเงินน่ะหรือว่าเงินที่คุณมั่นใจหรือล้วพูดว่าเงินมันสร้างยากคืออะไรกาล่าอาจจะเป็นคริปโตเป็นหุ้นแต่ไม่ใช่เงินคุณเก็บมาเหรียญกาล่าไม่ใช่เงินที่เก็บมูลค่าที่คนรู้สึกไว้ค่าให้ค่าเหมือนพร้อมๆกันก็เช่นใ้มันเป็นเงินแล้วกันอ่าให้เป็นเงินคนรมันมันมันทำหน้าที่เป็นเงินอยู่นะในแง่ที่มันใช้ในเกมเขาไปเขาาไปตัวกลางแต่ว่าในมุมของความมั่นใจเป็นเงินที่ดีไหม อ่าอันนี้ต้องมาต้องมาถามกันต่อนะครับเหมือนกับอะไรเหมือนกับเงินเงินสีจังกาก็ได้นะครับก็เหมือนเหมือนเหมือนกันเลยผมก็เป็นคนสีกาเอาเงินของเขาไปดอลลาเยอะมากถูกป่ะถ้าเทียบสีจังกาเป็นเป็นการล่านะครับแล้วแล้วเหรียญเงินสีงกาคือเงินการล่าประเทศสีงกาคือคือเกมของการล่านะครับเขาสึกว่าเงินเขาเฟ้อว่ะพอแค่รู้สึกว่าเงินเฟ้อเริ่มเฟ้อนะเว้ยเขาทิ้งเงินเขาเลยทิ้งเลยเหมือนกับ US เออ่ะพอยูเอสทีหลุดเพกเมื่อไหร่ปุ๊บกูทิ้งเลย มีความเสี่ยงแล้วพอทุกคนต่างคิดว่าจะทิ้งแม่งทิ้งหมดทุกคนเลยการเกิดเงินเฟ้อรุนแรงครับมันไม่ใช่อยู่ดีๆค่อยๆเกิดนะครับปุ่มมันจะไม่เกิดจนจน,จนกระทั่งมันเริ่มไหลพอมันไหล่นั้นแหละ perception หรือมุมมองของคนต่อเงินนั้นน่ะมันเปลี่ยนไปไม่เทยับเลยเหมือนได้เงินได้ได้ได้มาได้ไอเทเลยอ่าเหมือนได้นี่เกม่ะได้เหรียญมาปุ๊บเอไอเอสพีได้เทเลยก่อนเลยถูกป่ะออครับได้ปุ๊บกูเทก่อน เป็นบิตคอยเป็นเซฟเบอร์คอยอะไรก็แต่ยวเทก่อนเพราะเรารู้ว่ามันเฟอร์ไงแล้ว่าจะเก็บเงินไม่ได้เราต้องเทก่อนพอคนคิดอย่เง really. ี Pour, ้ยพร้อมๆกันพร้อมๆกันการล่าก awesome. ันไปกันพอมันเริ่มไหลปุ๊บคนมันเทหมดเลยเทหมดเทหมดเทหมดพอเทปุ๊บมันก็เป็นเงินไม่ได้ไม่เป็นเงินได้เป็นตัวการแน่แต่มันเป็นเงินที่ที่คนเชื่อมันไม่ได้ทั้นคนเข้ามาก็เทเข้ามาก็เทเข้ามาก็เทตัดจากเงินบาทไทยอืมในเรื่องบาทมาในเทไหล่ะไหนก็ไม่เทไหนก็เก็บไว้ถูกป่ะเก็บไว้ก่อนเออพอมันเก็บไว้ปุ๊บมันก็มีราคา ดีมายกับซัพพลายเกิดราคาดีมายมากซัพพลายน้อยก็ราคาก็แพงถูกไหมฮะถ้าพายมากดีมายน้อยราคาก็ลดก็เป็นธรรมดาัน้นเงินบาทที่ยังของคล้าของคาบนะคือมีคนมีความเชื่อมั่นมันมีคนเก็บมันคนก็ถึงต้องออกกฎหมายว่าเงินอยู่ในประเทศไทยคุณใช้เงินบาทไทยคุณเก็บเงินไทยคุณซื้อของเป็นบาทไทยคุณแลกไปเป,เป็นเงินบาทไทยถูกบังคับให้มันมีค่าพอบังคับจนจุดจุดหนึ่งจนคนเชื่อมันมีค่ามันก็มีค่าแต่กลับัปครับถ้าวันนี้ทุกคนเทเงินบาทไทยหมดเลย เอ๊ะประเทศไทเฟิร์สตอบเวลนเราเทกูเทกูเทกูเทซื้อดีซื้อเงินดอลลาร์ก่อนเงินดอลลาร์ก่อนไม่ต้องพูดอีกบิตคอยนเงินดอลลาร์ก่อนอืมอืมพอคิดแบบพันพร้อมพร้อมกันเนี่ยเงินบาทก็จะอ่อนกระจุยเหมือนกันแต่ประเด็นคือว่าเราถือดอลลาร์เราแลกเปลี่ยนในไทยไม่ได้ไงเราจำเป็นต้องมีเงินบาทเก็าไปมันก็เลยผูกพันนวนเนียนนูนกันมาถึงมีคำหนึ่งที่ที่บอกว่าถ้าวันนี้เนี่ยนะครับโลกเราเป็นคริปโตเคอเรนซีหมดอ่ะคนจะเข้าถึงสกุลเงินที่เขาชอบได้มากขึ้นอ่าอ่าจะเด้ยินาใจ บอกว่าวันนี้ผมไปคริปโตเคินซี่ในบัลเล็ตทั้งที่ B, C เงี้ยแต่ผมก็ซื้อบิตคอยได้เพราะมันเป็นเหมือนเป็นเลเยอร์ที่คุยกันได้เก็บในกระเป๋าบัลเล็ตได้อะมันเป็นเหมือนเทคโนโลยีที่แบบเป็นภาษาเดียวกันอ่ะคุยกันได้เก็บในบัลเล็ตได้เก็บบิตคอยได้คุณ swap บิตคอยเป็นอีเทเรียมเป็นนูนี่ดัดก็คือคุณไม่เก็บเวลที่คุณชอบได้เลยแลว้วในวันนึงคุณจะเปลี่ยนเป็นสกุลไทยบาทคุณแค่สวอปมาเปลี่ยนแล้วก็แจกจ่ายเงินให้ <S <S ใไม่ <S <S ใช่แค่แต่งานเพราะว่าความเชื่อมของเงินสำคัญมากป่าะจะแค่จะบอกว่า ตอนหลังไลนิ่งก็ไปทางนั้นเหมือนกันคือคือเราเราไม่ได้ขัดด้วยก็คือหมายถึงว่าไลนิ่งเขาพยายามวางตัวเองเป็นเพย์เม t นต์เน่ะก็พยายามจะทําให้ชําระเงินสกุลอื่นๆได้ด้วยแล้วเหมือนว่าคุณเก็บคุณเก็บสกุลเงินอื่นได้บนนั้นจริงถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีระบบดีฟาไม่มีอะไรแต่ว่าพอมันพอจะเป็นช่องทางเพย์เม t นต์น่ะเออมันมันคือคํานั้นเลยอะคือทุกทุกอย่างที่จะวางตัวเองเป็นช่องทางเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องบอกว่าเ้ยคุณจะต้องเป็นบิตคอยท่านั้นแต่ว่า เลือกได้เลือกได้จะเลือกสกุลไหนจริงครับ,รบอ่าเนี่ยมีพี่โฮลี่นักเก็ตบอกว่าเชนเทอร์ลาก็แตกนะครับหนีตายหมดเลยจริงจริงีินะเทอร์ลาดน่ะอีโคสต์เต็มแข็งมากผมกล้าบอกเลยมีโปรเจกต์ดีๆมี NFT c o l รอสชันมีเกมด้วยเยอะมากนะครับแต่เห<ช>็นไหมพอเงินมันพังพอสกุลเงินมันพังเมื่อไหร่มันไปหมดเลยนะเงินมันคืนน้าอ่ะผมพอทุกคนจะบอกว่าเฮ<ช>้ยถ้าคุณถ้าคุณทำ o d u c t i v i ี y ดีอ่ะคุณไม่จำเป็นต้องสร้างเงินที่ดีก็ได้นะ แล้วเงินมันสร้างยากนเฮ้ยควจะบอกแบบแบบนี้ทั้งหมดอันนี้จุดสองขอคลิปเนี้ยขึ้นเงินไม่สร้างง่ายสุดท้ายอ่ะเงินที่พูดมาแก็งสุดอ่ะควจะเทไปทางนั้นเหมือนดอลลาร์ผมกล้าบอกเลยว่าถ้าไม่มีดอลลาร์นะเงินสกุลอื่นจะแข็งกว่านี้จะดีกว่านี้จริงเพราะมันมีดอลลาร์ให้เปรียบเทียบไงมีดอลลาร์สุดเอ้ยถือดอลลาร์ดีกว่ามันเข้าถึงง่ายดอลลาร์นี่เข้าถึงง่ายสุดนะครับถ้าคุณซื้อดอลลาร์เนี่ยซื้อง่ายกว่าเงินรูปีแน่นอนเก็มฮะมมันนนออยทขงใไีคแลกเปลี่ยนในไทยมี มีความเป็นพี่เบิ้มอ่ะเหมือนบิตคอยอ่ะอ่พูดถึงเทียบกับดอลลาร์เหมือนเป็นเงินบิตคอยก็ได้ที่แบบคนรู้จักคนใช้มีบิตคอยรับบิตคอยอยู่ทุกเชนอย่างเงี้ยคุณก็ถื Bitcoin อบิตคอยได้ถูกป่ะคุณรักษาคุณค่าแบบบิตคอยได้เพราะคุณก็จะวอปบิตคอยเลยแล้วผมเชื่อว่าเวลาที่มันเกิดความตื่นกลัวคนก็ไปบิตคอยเยอะอันเช่นตอนนี้บิตคอยโดมิเนนต์ทำไงฮะสูงแม้จะุงสูงเลยถูกป่ะแปลว่าสุดท้ายตอนเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีคนก็สวอปเงินที่เขาสึกว่าเสื่อมค่าหรือต้อยค่าลงไปเงินที่เขามั่นใจกว่าอาจจะเป็นเซเบออร์คย และหนึ่งนนั้นคือบิตคอยผมเชื่ออย่างนั้นนะครับนั่นเห็นไหมพอตอนนี้ทุกประเทศอ่ะมันมัน,มนงอนแง่เงินมันเสื่อมค่าแต่กับการผมว่าเชื่อว่าดีมายของดอลลาร์เพิ่มขึ้นทําให้เงินดอลลาร์มันแข็งเห็นไหมแม่เพราะว่าเงินดอลลาร์มันดีกว่าเงินสกุลข,ของประเทศเขาและเขาสามารถเข้าถึงเงินดอลลาร์ดได้โดยราคาเนาะ,นะด้วยการคงราคาด้วยการคงมูลค่าแล้วกันคุณยังมันไม่พยายามจะไม่ใช้สับยากแต่ว่ามันก็คือเพิ่มแรงขับเคลื่อนคุณยังรักษาว่า นั่นแหละถ้าคุณอยากจะแลกเปลี่ยนเป็นของที่สร้างแวลูได้ประมาณเนี้ยคุณคุณก็อยากจะเก็บเอาไว้นะครับอพอตลาดมันดีที่สุดนะไม่ได้บอกไม่้บอกว่า,วาดอลลาร์มันมันเพอร์เฟกนะครับแต่ว่าบันที่ที่สุดในที่ที่มีพอสิ่งที่ดีที่สุดในโลกเนี่ยคนก็จะเลือกสิ่งนั้นอมไมลว่าอนะไรไม่ต้องเพอร์เฟกตแต่ขอให้ดีที่สุดพอที่สุดปุ๊บคนจะทิ้งอันที่ห่วยกว่าไปเอาที่ดีกว่ามันมันแค่นั้นเลยนะครับแล้วดอนาราเนี่ยต่อให้พิมพ์มาก็มีคนเอาเธอได้พิมพ์เยอะคำจมโย ่าใช่ไหมอ่าโรเจอร์ว่าไงลองลองเสิร์ชไม,ไม่ไม่โรโรโรจ,จะบอกว่าผมก็ไม่รู้จะเลือกอะไรเออแต่ว่าเขาเขาก็เลือกจะถึงกันสดเพราะว่าคือนักลงทุนทุกคนอน่ะถ้าถ้าถ้าตามดีๆนะถ้าไม่ได้ตามแค่หน้าสื่อข่าวเราพยายามจะตามว่าเอยเขาลงทุนอะไรอยู่นู่นนี่นั่นแต่ว่าจริงๆแล้วอะทุกคนให้ความสำคัญกับเรื่องการถึงกันสดหมดนะแล้วเขาก็คุยกันเรื่องนี้แหละว่าผมก็ไม่รู้ว่าผมจะถืออะไรแต่ที่ผมถือดอลลาร์ไม่ใช่ว่ามันดีแต่ว่า ใจผมถืออะไรถ้าถ้าคุณรู้เอส่งมาในอีเมลผมด้วยนะครับว่าอะไรมันดีกว่าดอลล่าประมาณนั้นใช่เพราะว่าแค่เดียวคือมันห่วยน้อยสุดครานี้เลยใช่มันไม่มีเงินสกุลที่ดีกว่าดอลล่าในในยุคนี้นะครับดีกว่าทนี่ไม่ใช่ว่าเราสัุลเดียวเนามันเป็นเหมือนการเข้าถึงด้วยนะครับเข้าถึงได้ง่ายกว่าแล้วก็มีอีโคสเ็มการรับดอลล่าเหมือนภาษาที่เขาบอกภาษาดอลลราภาษาังกิษเนี่ยมันง่ายสุดภาษาังกิกคุยได้ก็มีคนคุยด้วยถูกปะเหมือนกันเงิน อดอล่าไปก็มีคนรับจ่ายไปอดอลลานะครับอาจะรู้จักอย่างประเทศอย่างประเทศลาวคนลาวก็ใช้เงินบาทไทยอยนะ่ในปุ่มถู้ปะครับทำไมคนเราต้องใช้เงินบาทไทยด้วยอถามง่ายๆเลยก็เพราะเงินเงินลาวมันอ่อนค่าไงแล้วเงินไทยมันมันโอเคกว่ามันเข้าถึงได้ง่ายกว่าแค่นั้นเลยมันแค่นั้นเลยถูกปะเงินลาวอ่อนค่าแล้วเงินไทยมันเข้าถึงได้ง่ายเขาก็เลยคนลาวเลยใช้เงินบาทไทยแค่นั้นเลยครับแต่ว่าถ้าวันหนึ่งอ่ะเห็นพาดนะอันลองนี้เทียเสปนะ เอนเทอร์่าพอเงินแตกปุ๊บสิเข้าพังเลยนะครับแต่เอากลับไปดูในประเทศที่เงินเงินแตกบ้างอย่างเช่นเงินจาร์ดเงินซีบัคเวเงินตุรกีหรือว่าเงินในอ่าวเวเนซุเอลาก็ได้เวเนย์เห็นชัดเลยนะครับทีประเทศนะลองตอบได้ว่ามันทิศทางของการที่เปลี่ยนเงินเมื่อเทคริปโตมันคล้ายกันหรือเปล่าเราทิศทางกันนะครับเวเนยพอเงินที่เขาเสื่อมค่าปุ๊บเขาใช้เงินดอลลาร์นะครับเป็นปุ๊บอ่าไหม แปลว่าเศรษฐกิจของเขายังอยู่ร้านค้ายังอยู่ผู้คนยังต้องบริโภคอยู่แต่พอเงินเขามันเสื่อมค่าเขาจะไม่ใครเก็บเงินเลยเขาต้องซื้อต้องใช้เงินที่มันมีรักษาคุณค่าได้ต่อให้รักษาได้น้อยก็ได้แต่มันเรื่องดีก่าเงินเขาดอลลาร์เขาซื้อดอลลาร์เถอะไปเขาได้มีหลายประเทศทั่วโลกนใช้เงินดอลลาร์ในการค้าขายอยู่นะครับหลายประเทศเลยซึ่งเอลซอร์เป็นหนึ่งในนั้นเขาเลยเข้าใจไงว่าบิตคอยจำเป็นแค่ไหนก็ยังคงเป็นอย่างนั้นอ่าใช่ อย่างเงินจัดพม่าที่พังเขาก็ซื้อต่อเถิดอลลาร์กันถือเป็นบาทไทยเห็นไหมเคยไหมคนที่แบบว่าเอขาเขาเป็นคนบอกว่าเอาคนดีนอกอประเทศอะแล้วเขาเอาไปเป็นบาทอะถ้าใครได้ดูพม่านะเศรษฐีพมา่าเอาไปเป็นเงินบาทเพราะว่าเงินบาทมาแลกกับไทยได้ไงมีดีมาเห็นปหมอีกข้อเส้นเงินบาทไทยมันดีกว่าเห็นเห็นภาพนะครับ,รบ,รบเห็นภาพนะครับโอเคแปลว่าอะไรครับเศร,รษฐกิจยังอยู่อีกข้อเส้นยังอย,รรย,งอยู่แต่ไปแค่เงินมันตายแต่ถ้าคุณมีเงินดีกลับมาเศรษฐกิจก็กลับมาด้วย ผมเลยคุยเล่นๆว่าวันนี้นะถ้าพูดเกมที่มันแตกไปอ่ะคุณลองเอาไปบิตคอยน์มาแลกเปลี่ยนกันไหมล่ะจริงเหรอมต่อให้ศซ<อ><ส>นจดุดศนเท่าไหร่โซนกี่ตัวเออแต่เป็นบิตคอยน์อ่ะเอาดีเอาไหมล่ะคุณได้เงินเปบิตคอยเอาไหมน้อยคุณไม่คุณไม่ขายอะ่ะคุณได้กราค,คุณขายเนะ่ะถูกไหมใครับแต่คุณได้บิตคอยคุณไม่ขายอะ่ะพอคนไม่ขายอะ่ะมันก็ทำให้อิคโอนมิกหรือราคามันถูกตึงไงอ่ะฮะ เก็ตเก็ตใช่ไหมเก็ตใช่ไหมครเก็ตใช่ไหมครับสมมติว่าการล่ามีไอเทมเกมเยอะมากเลยแต่พอคนไม่ขายบิตคอยล์ราคามันจะถูกตึงมันเหมือนมันจะไม่ผันผวน่ะคือมันจะไม่ซิ่งหรอกนะมันจะไม่ซิ่งเหมือนคนที่พิมพ์เงินได้แต่มันจะเริ่มมีเ t เบิลเซเบลลา์บางอย่างมันจะเริ่มนิ่งมันจะเริ่มเกิดเกิดความเสถียรภาพของของเศรษฐกิจนะครับซึ่งเศรษฐกิจเนี่ยไม่ได้กลารให้เงินผันผวนการให้เงินมันเท่าเดิมเพราะเขาจะได้คาดการณ์หรือออกแบบธุรกิจออกแบบโปรดักต์แล้วก็ค้าขายคาดการณ์วางแผนได้ เงินเฟอ้อไม่ดีเงินอ่อนก็ไม่ดีถ,ถ้าถ้าสะดุนะเงินบาทเนี่ยแข็งมากก็ไม่ดีอ่อนมากก็ไม่ได้มันต้องตูประมาณเนี้ไซเวย์นะถ้า,าใครถ้าใครได้รู้นะมันถ้าคนมีเงินที่ต้องแทรกแซงเลยล่ะดีกว่าไหมล่ะเอาเนี่คุณใช้เงินบาทใช่ไหมต้องแทรกแซงไหมต้องแทรกแซงดิให้มันไม่ไม,ไม่อ่อนไม่แข็งเกินไปไหมใช้เงินเท่าไหร่ท<ำ>ํท<ำ>าไม<ำ>เราต้องฟังผู้ว่าแบงค์ชาติเอออ่ะนั่นแหละวัดจากตรงนั้นนั่นแหละว่าถามว่าต้องแทรกแซงไหมแล้วทำไมเราต้องฟังผู้ว่าแบงค์ชาติอยู่เสมอติดตามอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ย อว่ามาตัอนโยบายจะเป็นยังไงเนาะม,มุมนี้มุมนี้ดิคือคือผมคิดอย่างนั้นแหละอยากแต่ว่าในแง่หนึ่งก็คือคืออีกแง่หนึ่งคือคลิปตมเป็นสนามเทคโนโลยีอะเป็นสนามที่แบบทุกอย่างยังไม่ได้อยู่ตัวขนาดนั้นจุดหนึ่งก็จะมีอีกหนึ่งความคิดที่เข้ามาว่าแต่ประเด็นก็คือถ้าเกิดเกมไม่เกมทำแบบนั้นอะอการออกฟีเจอร์ใหม่ๆอะมันจะไม่เขาเรียกอ,อะไร มันจะไม่อิสระแบบเดิมคือในมุมหนึ่งก็คืออย่าลืมว่าตอนนี้แต่ละเกมก็ต้องแข่งขันกันหรือว่าพยายามไป,ไปให้สุดอะไปให้สุดอยากจะลองฟีเจอร์อันไหนอกจะมีแบบเออเขาเรียกอะไรลูกเล่นใหม่ๆออกมาเพราะว่าเวลาไอเทมเขาล้อนออกมามันก็คือพูดไงเดียมันก็คือแอสเซทพอเขาสร้างแอสเซทอย่างหนึ่งขึ้นมาแต่มันมันน่าคิดตรงนี้แหละว่าคุณพยายามจะทำแอสเซทให้มันมีค่า ไปเลยแล้วตั้งราคาบุกเป็นบุกเป็น,เ,ปนเขาเรียกอะไรบุกเป็นบิตคอยหรือบุกเป็นอีธทรีอมแต่ในขณะ<ม>ที่อีกเกมหนึ่งทําแบบนี้ถ้าอีกเกมหนึ่งสร้างเงินเอง<ม>เขาสร้างแอสเซทมาคุณอย่าเพิ่งถามคุณอย่าเพิ่งถามว่าเออมันมีค่าไหม,มแต่ที่แน่ๆถ้าคุณมาเล่นฟีเจอร์ใหม่คุณได้ร<ม>ีวอร์ดรีวอร์ดอยู่อีกฟีเจอร์หนึ่งรีวอร์ดจะเยอะในฟีเจอร์ที่เปิดใหม่มีแอร์ดรอปให้เออคำถาม,มคนคนจะเลือกอันไหน แล้วถ้าเกิดว่าคนเลือกคนเลือกอันที่แากรีวอร์ดแต่สุดท้ายสุดท้ายก็แตกสุดท้ายก็อยู่ไม่นานแล้วระหว่างทางล่ะแล้วคนที่ตั้งเขาเรียกอะไรตั้งราคาเป็นบิตคอยแต่แรกอีทูเรียมต่แรกอ่ะจะเลือนไหลไหวไหมหรือสุดท้ายก็เลือกทําไปแล้วอืมเออครับนี่ยปมผมชอบคํานี้พี่เคลกเนี่ยบอกว่าขายของที่ขายในตลาดการ่ารงมถึงโนดการ่าขายตาม usdc ทําให้เหรียญการ่าไม่ค่อยมีความหมาย ขาวกินส่วนตัวครับพี่พูดได้ดีมากเลยครับเนี่ยผมผมผมพยายามจะตีแท้ให้่างนี้ว่าปกติแล้วเนี่ยเหรียญกัลล่ามไม่ควรจะเป็นตัวการอยู่แล้วเพราะมันไม่ใช่เงินการ <ừ> um. ที่เป็นเงินได้นเนี่ยไม่ได้แปลว่ามันมันเป็นอะไรก็เป็นเงินได้นะเว้ยไม่ใช่คุณจะเอาหุ้นเทสลาเป็นเงินนะเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่เอฟเขา่ึงด่าไงตอนหลอเหร่ยงเอฟอะเอฟเอฟถึงด่าไงก็จะเป็นเงินได้ต่อเมื่อมันมีอีโคสเตมมีคนไว้ใจมีคนเก็บอันนี้มีคนออมด้วยมันก่อนมีคนเก็บมันเป็นมันก่อนอันนี้เป็นเงินได้ นะครับตอนนี้พ้าเลน่นแล้วเอาเอฟก่อนเอฟเนี่ยเอากาล่าเนี่ยเอากาล่าก็ได้การ่าเนี่ยนะครับสมมุต<ม>ินะผมขายของเป็นการ่าผมจะขอไหมครับผมขายกาละ่าก็ขอจเจาะทำไงต่อผมเอาเอาไปทาลงทุนได้ไหมผมเอาไปจ้างทีมได้ไหมทีมเดฟได้ไหมผมเอาไปซื้อทรัพยากรจ่ายค่าเน็ตได้ไหมจ่ายค่าโนดได้ไหมจา่ายค่าเซิร์ฟเวอร์ได้ปหจ่ายค่าภาษีได้ไหมากาล่าไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไหมกูทำไงกูต้องขายการ่าทิ้งไปถ้าขายใคร ขายเขาในตลาดราคาอะไรนะขายาล่วงอืมเอาใหม่กลับกันคุณขายเป็นอีทขายเป็นขายเป็นอีทก็ได้ออีทก็คือใหญ่กว่าขายอีทคุณขายอีททิ้งได้เลยนะแล้วเอาไปจ้างจาง้างเดฟหรือแม้ข้างเดฟรับอีทด้วยหรือแม้กระทั่งสมมุตินะอ่ะจาจ่ายบิทคอยเผื่อภาษีจ่ายบิทคอยได้ด้วยนะ,ะเปิดเผยพนักงานจ่ายบิทคอยได้ด้วยเนะพราะเขาเอาไงถูกปะ่ะหรือแม้คอนซัลท์พนักงานตัวเองอาจจะเอากาล์ดก็ได้แต่ว่าเราเป็นคอนซัลท์สิเอาซอสสิลองเป็นพาร์ทเนอร์ชิพที่คนรับริษัทกันดิเขาเอาบิทคอยเนี่ย เขาจะไม่เก็บการลากรึไงนะจริงถึงเขาเอากาลาไปก็ได้เขาขายทิ้งอยู่ดีถูปะถูปะถึงเขาไปกาลาเขาขายทิ้งอยู่ดีเขาเอาอะไรเอาบิคอยล์เอาออาุ้ยตอยู่ดีถูป,ปะเ<ม>นี่ย<ม>นี่คือความเป็นเงินที่ต่างกันและเงินคือภาษาโอ้โหมันไมไ่เปลี่ยนง่ายง่ายไอพอ,อพี่พูดอย่างงี้รู้สึกแบบเดี๋ยวนี้แก้ปัญหากลับายเหตุกันเนาะคือเกมออกมาก็รู้แกวรู้แกวทําไงก็ล็อกล็อกเหรียญหนึ่งปี คือการล็อกเหรียญหนึ่งปีคือแปลว่ามันไปคือในยะว่าเหมือนเป็นการพรอมิสแหละว่าเดี๋ยวหนึ่งปีเนี้ยทำผลิติตี้ให้เห็นทําคุณค่าให้เกิดขึ้นเดี๋ยวรู้เองว่าคุณค่ามวรเป็นเท่าไหร่เอออืมนะครับใช่ใช่แล้วอย่างเนี้ยอ่ะพี่มีคนก็ทำแน,น,นะนำว่าคนก็พยายามจะเอาเงินในสก,กุลนะั้นอะทำาไงให้คนมันถือล่ะก็ง่ายง่ายครับก็แค่จ่ายรีวอดถูกไหมอ่ะสมมว่าง่ายง่ายนะผมจะให้คนล็อกคนถือไม่ต้องจ่ายรีวอดอะไรบางอย่าง ไม่ได้คนไม่ขาย<ม>ไงพอคนไม่ขายปุ๊บ,บมันก็จะมีราคาเมื่อกี้คนเก็บพอเก็บปุ๊บก็จะเดินบินราคาถูกป่ะแต่ถ้าไม่มีคนเก็บปุ๊บมันก็เทจนหมดจนหมดเพราะคนไม่เชื่อมั่นในเหรียญสกุลนั้นๆพอพอเก็ตใช่ไหมครับอืมครับดังนั้นเนี่ยพอมันเป็นหน้าตาอะไรแบบนั้นปุ๊บเนี่ยนะครับคุณก็ต้องแจกต้นจ่ายแต่ถ้าคุณแจกจ่ายก็เหมือนคุณบิดเบือนไงครับก็เหมือนกันบ usdt ไงครับไอ้ usdt ไงที่บิดเบือน <US T. S 1> ถูกไหมฮะคุณบิดเบือนคุณใช้อ่ารีวอร์ดยี่สิบเปอร์เซ็นต์สุดท้ายต่นอพอม รู้ไหมว่า <tinc S 2> ดอลล่าก<ร>่อยเป็นเงินของโลกมันผ่านอะไรบ้างอย่างแรกเลยไม่มีใครแข่งข oluyor? ดอลล่าได้เพราะว่าไม่มีสกุลเงินที่ดีกว่าดอลล่าทองก็มีข้อจํากัดมหาศาลเหลือเกินในการช่างวัดตวงแต่ถึงนั้นทองก็เป็นอันดับหนึ่งมาตลอดนะฮบอกก่อนดอลล่าเนี่ยจะรอดรอดแล้วกันเป็นมารอดแล้วกันเอ่ยรอดเป็นฐานได้ตลอดก็เพราะว่าอะไรครับก็เพราะว่าดอลล่ามีทหารทั่วโลกนะครับมีกองทัพทั่วโลกไม่มีใครกื้นนะครับแล้วก็ใช้ระบบสวิปนะค้าขายแล้วก็ปล่อยกู้ไปทั่ว แล้วก็มีมีการเผยแพร่ความคิดอห็นทีตยด้วยชมจริงไหมอืมแต่แต่เพราว่าดอลลาร์จะมีค่าได้ไม่ไม่ใช่ง่ายไงกว่าจะทํากว่าจะมีค่าได้ต้องสร้างอีโคุตสเต็มขนาดไหนต้องเอาให้ประเทศทุกประเทศอ่ะต้องใช้ดอลลาร์ต้องซื้อน้ำมันเป็นเงินดอลลาร์หมายก็ถ้าพูดผมผมใช้ดอลลาร์ใช่ไหมครับอ่าผมรับดอลลาร์เนี่ยเพราะดอลลาร์ผมซื้อน้ำมันได้ผมอีที่ไปของของเงินเห็นเห็นภาพป่ะเห็นภาพป่ะอืมครับถ้าพูดสกุลอื่นอย่างเงี้ยกูเททิ้งก่อนละอ่าผมรับเป็นเงินจ้าดไปกูเททิ้งก่อนละไม่เเดดี๋ยยวงินจาาห ถูกปะล่ะมันก็เหมือนกันเลยถือร่าดีวกว่าเพราะราะ่าซื้อน้ำมันได้พอมันมีคนคิดอย่างเงี้ยพร้อมๆกันเน่ะเงินสกุลหลักของโลกเลยมีไม่กีส่สกุลไงอืมมีโคสเตมที่ใหญ่พอด้วยใหญ่มากๆด้วยถึงจะอยู่ได้ถ้่ญี่ปุ่นนี้เงินยังอ่อนเลยแต่ปรุงญี่ปุ่นยังอ่อนเลย,ย,เลยแต่ว่าแล้วเงินไปไหนอะก็ตอนล่างไงง่ายๆถูกปะก็ไปไหนล่ะญี่ปุ่นสเปดน้อยเนาะเออรายนงสเปดไปที่อื่นนะเดี๋ยวคนจะบอกสเปดคือดอกเบี้ยแต่หมายถึงว่า ที่ที่ที่ออกไปนอกประเทศเออหลายหคนพูดอย่างนี้เหมือนกันว่าทําไมญี่ปุ่นอ่อนเร็วได้ขนาดนั้นใช่อยู่เรื่องนโยบายที่เราท,ที่ที่ออกมาอธิบายกันนะะแต่ว่าจุดหนึ่งก็คือเงินเยนถึงแม้ว่าจะเป็นเข้าใจว่าเงินอันดับสามใช่ไหมเงินอันอเขาเรียกอะไรรีเซอร์ระดับสามแต่เพราะ,ราะ,ราะอีโคซิสเต็มที่ออกไปไกลๆอ่ะน้อยอม,มาเทียบกับดับสองเนอะยูโรเอหรือว่าหรือแม้แต่ปอนเองครับแต่ดอลลาร์ไมห้าสิ ุณเห็นอะไรบางอย่างเสิร์ฟทำไมที่หนึ่งแม่หาที่สองเยอะเยอะจังวะทาไมเบอร์แปดถึงหาเจอเบอร์อื่นเยอะจังเน่คนละเลือด <laughs> <laughs> <ney S 2> เน่เน <laughs> ทำไมที่หนึ่งได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ทำไมที่สองได้แค่สิบเปอร์เซ็นต์เองสองที่เปนอฮะทำไมคนเลือกที่หนึ่งหมดเลยนะครับอันนี้ไม่ใช่บาทถึงพู้ว่าาถึงดอลลาร์นะครับใช่ครับเพราะมปนคือภาษาครับ <laughs> ทําไมไม่มีภาษาสองรับสองละ่ะภาษาอังกฤษทำไมเป็นภาษาเดียวล่ะแต่ทุกคนต้องเรียนภาษาอังกฤษอะครับถูกปไห เออมันโทษเรื่องภาษาอังกฤษอ่ะทําไมไม่ภาษาอื่นอ่ะใช่บไหมเพราะภาษาเนี่ยอันเดียวเนี่ยมันมีได้ผลได้ผลเอฟเฟกต์ไงคนฝึกภาษาเดียวคุณแม่งรอดไงถือว่าคุณศึกษาอื่นคุณไม่รอดแกอาจารย์ผมจริงจริง <สา S 2> จริง,รงเออภาษาคือเหมือนเงินงั่นใช่เลยถ้าคุณอยากฝึกภาษาสเปนคุณต้องพูดภาษาสเปนไงอ่าใช่อีโกเส้นของสเปนคนเยอะเออคุณต้องเป็นสเปนนะถึงคุณจะได้พูดสเปนคุณอยู่ไทยก็ต้องพูดอังกฤษนะถูกบไหมฮะ แต่ทุกที่ทุกธุรกิจหมดก็คือธุรกิจคือตากิคือดอลลาร์ภาษาโลโคอลก็คือแค่คุณไปประเทศใน,นคุณต้องใช้จากประเทศนั้นเก็ตไม,มแต่ว่าเรื่องด้วยคริปโตเนี่ยอีกอสเตม,มันน้อยมากมันไม่มีทางให้ใหใหได้ใช้อะอีกอสเตมของคุณกับของเกมใช้ได้แค่เกมคุณอย่างเงี้ยถ้าเกมคุณเล็กอะ่ะคงก็เทหมดละถูกปะแต่ถ้าอีเธอเรียมเริ่มเริ่มได้เพราะอีเธเรียมคือใช้ทั้งเชนอีเธเรียมผมว่าผมว่าอีเธเรียมมันได้เพราะอ่าใช่ถ้าจริงๆมันก็คือเชนอื่นที่เป็นเลเยอร์หนึ่งด้วย แต่ว่าที่อีเธอเรียมคนแทงมาเหนือในช่วงนี้ก็คือก็คือเอามาซื้อ NFT แหละใช่ใชคือมันเป็นความตลกนะมันเป็นความตลกอย่างหนึ่งว่าเอาจริงๆอ่ะลองเปรียบเทียบตอนนี้นะพี่พูดว่าหนึ่งบิตคอยนะกับพูดว่าหนึ่งอีเทอเรียมอ่ะอืมอันไหนเห็นภาพกว่าอันไหนเห็นภาพแบบว่าหเหมือนเวลาบอกเฮ้ยเงินสิบาทเราเห็นเราเห็นเหรียญสิบแต่เราเราจะเห็นทนันทีว่าเออสิบาทอนะประมาณไหนสิบาทซื้อนมกล่องได้ซื้ออะไรบางอย่างได้มันจะแบกกลับมา เอออ,อ,อันนี้คือถามว่าเอ้ยภาพกี่อีทแล้วตอนที่อีทล่วงคือคนก็ไม่ไม่ได้รู้สึกอะ่ะจนกระทั่งดูราคาอีทแต่ยังรู้สึกเหมือนเดิมว่า NFT เนี้ย NFT กลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มบูชิปอ่ะราคากันกี่กี่อีทแล้วไม่มีใครถามดอลล่าร์แล้่หลอกสุดคืเลยไหมให้พงไอ้โปรเจกต์ที่ชื่อว่าอโอเคแบตอนที่มันอยู่ในเจมอะตอนที่มันอยู่ในแต่อมันแทบทำอีทให้ดูด้วยว่าเท่า<อ>ไหร อันนี้ความเจ๋งนะเพราะโอเคแบร์เป็นอยู่ในเชนโซล انا น,นะบอกก่อนเผื่อคนไม่รู้โอเคแบร์คือโซลา ا ن ามันขายเป็นโซแต่เวลาไปเปรียบเทียบเปรียบเป็นอีตก็คือเหมือนสกุลบาทกี่บาทละเหมืนอนเราดูเฮ้ยหุ้นออบิคอยกี่บาทละร,ร้านลา้ลานกว่าบาทถูกไหมอ่ะเป็นเงินบาทไทยเห็นปะเพราะเราคุ้นเคยเพราะคือภาษาไงตอนนี้เนี่ยสิ่งที่มีท่าทีที่จะเป็นสกุลเงินได้หนึ่งออบิคอยชัวอันนี้ไม่เถ<ม>ียงชัวเพราะคนเก็บถูกไหมคนเก็บคนรับ แล้วเป็นรายได้ของเขาแล้วเป็นเงินของเขาโ h อะไรเงี้ยนี่ถือบิตคอยนะครับแล้ว,วมีพล<ต>ังในการเอ่อพลังในการโอนเงินข้ามสายข้ามประเทศโดยที่ไม่มีภาษีไม่มีความโดนกีดกันอันเนี้ยเป็นกันที่ดีอันดับแรกก่อนนะสองคืออิตาลีดูดูมีมวลเหมือนกันเพราะอาีโคสติ้มของอิตาลีมันเยอะมากอีเทียตีเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่จุดให้อิตาลีมันดูเป็นสกุลจริงๆหลายคนเนี่ยพี่เปี้ยกกรถตุ้นอิตาลีไม่ไม่ถือบิตคอยเพราะว่าตัวตัวยอีเทียตีเกตไหมฮะเออเก็ตเกตใช่ไหม เนี่ยมาเลยมีคนเก็บอีเทียมนะครับแต่เดี๋ยวอื่นไม่ใช่ถ้าอื่นที่มันร่วงนิดเดียวต่อไปสเตเบอร์คอยนะร่วงนเดียวกูขายเลยนะเออคราดสเตเบอร์คอยยังยังไม่มีความเป็นเงินเท่ากับเท่ากับนี่เลยเท่ากับตัวดอลลาเองเออเออใช่แปลกไหมแปลกไหม,มนะัตสเตเบอรคอยเนะี่ยเออนั่นแหละนะครับผมถึงระมองว่าตัวนี้เนี่ยบิตคอยอะมาไกลประมาณหนึ่งนะ ถ้าคุณสังเกตอ่ะมีสั่งเดียวคือความเชื่อใจคอไม่ต้องแจกอีวนต์ไม่ต้องแจกสเต็ก e ord, ไม่ต้องแจกหายเหวอะไรให้ใครเลยตุยคอจะเป็นเงินที่แบบคนยอมอยู่ดีซึ่ง<ต>ย้งยอนกลับ <นะ S 2> ไปน <ะ S 2> ในคำพูดของลินเอาเดนบอกว่าตัวท้ายอะ่ะเงินที่ดีอะ่ะมันต้องเป็นเงินที่ t r u s l e s s ไม่มีใครควบคุมได้ไม่มีใครแท้แได้คนจะเริ่มมัน่นใจว่าเป็นเจ้าของจริงๆถ้าคุณใช้เงินของอะ,อะไรเดียวถ้าคุณใช้เงินของอตุรกีคุณใช้เงินของอทางเสียงกายเงี้ยคุณต้องเครียดไหม่ะ จะไปฮะฮะแต่วันหนึ่งไงเฮ้ยถือทองค้ำดีกว่าก็เหมือนกันถือปิคอร์ดีกว่าเพราะปิคอร์ไม่มีใครคุมถือทองว่าเพราะทองไม่มีใครคุมไงครับน่าไดน่าจะอย่างนั้นเลยนั่นเงินที่ดีควรจะเป็น decentralized นะครับอ่าอืมสดีพิทาต์เนี่ยครับนี่โอ้ดิลล์เลยนะฮะดวานจะบอกว่าฟอร์ยกประมาณเด้งหนึ่งเด้งสามเด้งหรือตัวเนี้ยดูดีๆว่าน่าหันทางไหนอ่าหันทางซ้ายสิครับเอออย่างผมต้องหันทางซ้ายอยู่แล้วเฮ้ยแต่ตัวนี้แหละ ฟอรขึ้นประมาณตอนแรกมันสูุดย์สามาสูญจุหกมาตนนี้มันสูญดหนึ่งแล้วนาร์ดอคแบร์อืมครับนี่ร้สึกพี่นาจะซื้อตอนส0 6นจุดศูนหกมั้งศูนย์หกศูนเจ็ดประมาณนั้นอืมครนุดูนย์นะอืมศูนย์จุูย์ศูนย์จุดหนึ่งตัวนะครับกำไรเลยพี่นะฮะนี่กินพอพอทีจัดโอ้ยย้อนกลับกับปิดเดียวนะครับขายก็ไม่ได้อ่าเคพีบอกว่าญี่ปุ่นก็ขายบอลดอนนี่ครับขายดอลล่าใช่ เห็นไหมถึงนี่อ่าใช่ครับคุณแคทบอกใบแปดแปดเนี่ยเอพีเซเว่นบอกว่าทวิตครับติดตามคุณคิม่เป็นปีชอบแนวคิดสอนเงินล้านแรกกูเกิลของคนทำงานขอบคุณนะครับนั่นแหละครับเดี๋ยวเจะกลับมาเนาะเพราะช่วงนี้ต้องเวิร์กทูเอิร์นก็ทูเอิร์นคิดยันเล็กเกลนะฮะครับแต่แต่ว่าพอเราพอเราบรกเปลี่ยนอย่างทงี้เห็นภาพว่าเฮ้ยเขาเป็นเงินไม่ได้สร้างง่ายเข้าถูกเข้าเขาถูกคำคำคำเปลยของคริปติเลยเงินมันสร้างยาก คุณสร้างคุณอาจจะสร้างธุรกิจได้คุณสร้างอีโคสเตมได้คุณอาจะสร้างเกตสนการแต่คุณอาจจะสร้างเงินไม่ได้นะคุณต้องต้องต้องคิดเสียใหม่การที่สร้างคุณสร้างเงินแล้วมันมีดีมาเข้ามาแล้วคุณฟูสะพ่งว่าเฮ้ยเกมไฟล์แม่งรวยว่ะเกมไฟล์มาจริงว่ะกูแบบทําเงินง่ายวะคุณต้องคิดว่าคุณกําลังใช้เงินอนาคตอยู่ก็เหมือนกับช่วงฟูสะพ่งของการพิมพ์เงินน่ะช่วงช่วงเงินมันเข้าไประบบมันก็แฮปปี้หมดแต่ช่วงที่เงินมันไหลออกล่ะก็พังหมดเหมือนกัน ดังนั้นนะเหมือนแบบเหมือนเหมือนผมกำลังบอกว่ามันต้องมีความสเตเบิลอะถ้าคุณไม่ทำคุณจะเหมือนสเสียติีว่าจริงเกมคุณซักรสจริงๆหรือเปล่าหรือว่าแค่เฉพาะคุณแจกเยอะเท่านั้นเองเพราะคุณพิมพ์เงินได้แล้วคุณรู้เลยว่าอนานาจการพิมพ์เงินมันหอมหวดแค่ไหนแต่เทอร์ล่าเนี้ยก็ถือว่าพิมพ์เงินใช่ไหมพิมพ์พิมพ์จากคนธรรมดาแม่งกลายเป็นคนระดับโลกแบบเงินแบบเป็นแสนล้านแสนล้านอะปุ๊บแสนบาทนะเพราะมันมันสักถ้าเหิดมันมันล้านล้านอะ ก็คอ<ม>่อนข้างพูดได้เต็มปากนะว่าพิมพ์อแม่เพราะว่าอย่างอย่างอื่นที่ที่มีแอสเซทค้ำมันก็จะคล้ายๆเหมือนเปเปอร์มันนี่อ่ะเพราะว่าเขาก็ยังคงต้องสัญญาชื่อคนก็ไม่ได้เชื่อขนาดนั้นหรอกแต่แต่เชื่อพะถามกลับไปว่าคุณแบกด้วยอะไรอืมอืมจริงจริงจริง,รงครับใช่ครับอ่ามีพี่นิโอบอกว่าสมัยก่อนคนใช้ทองคำเป็นเงินเขาเอาทองคำไปเก็บไว้ที่ยอดปรา,าสาทเพื่อเป็นแบ็กอัพมูลค่าของการค้าอ่าเหมือนกันค้าครับผม แต่เท่าเดี๋ทองคามันมีจุดด้อยคือมันแลกเปลี่ยนไม่ได้มันเก็บได้มันแลกเปลี่ยนไม่ได้ทําให้หลายคนต้องเก็บเอาไว้แลกเปลีป่ยนจำคำพูดนึงนะผมชอบคำนี้มากเขาบอกว่าคนต้องมีเงินเอาไว้เผื่อเงินสดเอาไว้เผื่อป่วยเผื่อทำงานไม่ได้หกเดือนของรายจ่ายเคยเคยได้ยิคคนคำนี้ไหมอ่ะอย่างน้อยอบางคนเก็บเป็นปีใช่ใชไมต้องเ,เงินสดด้วยละ่ะ ถูกปะเพราะเขารู้ว่ามันมีสภาพคล่องดีเขารู้ว่ามันแลกเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้เขารู้ว่าคนยอมรับเงินสดมีคอเซฟในประเทศแต่ประเทศนั้นต่อให้เป็นสีนังกาที่แบบเงินเสริมค่าก็ต้องเป็นเงินสดสีนังกาลไม่ใช่เงินดอลล่าร์เนอะจริง,ลลรงมุมนี้ก็ดีถูกปะก็ก็คุณบอกเองว่าเงินเงินเงินมันดูไม่น่าเก็บอะเงินมันดูแบบผันผัวเงินดูเสื่อมมูลค่าเออแต่ว่าเรากลับเก็บไว้เผื่อฉุกเฉินฉุกเฉินหมายความว่าก็บอกเองว่า ว่าว่ามูลค่ามันไม่แน่นอนมันไม่โอเคอะไรเงี้ยแต่คนเชื่อว่าในวันที่เจ็บป่วยอะ <c oughs> ในวันที่แย่ที่สุดอะอันเนี้ยจะคือสิ่งที่จะช่วยคุณทําไมไม่ทําไมไม่ใช่ทองคําล่ะที่บอกว่าเออเป็นเงินที่ดี <c oughs> นักหนาที่ <c oughs> สั่งสมมาอยังยังคงม,มีความเป็นมีความเป็นเงินที่ดีอยู่มีความเป็นมันนี่อยู่อ่ะมียังมีคนเชื่อแบบนั้นหรือว่าด้วยเหตุผลอะไรต่างๆแบ็กกลับหลังบิตคอยน์เองแต่สุดท้ายอะ เออกลุ่มของรปภไม่ใช่รปภพ,พูดใหม่กู้ภัยพูดใหม่กู้ภัยกลุ่มของกู้ภัยอะ่ะใช้เงินสด <laughs> จริงจริงจริงเนาะตอนนี้ว่าถ้าสมมุติวันนี้นะทุกทุก,ท,ก,ท,กทุกเกมอะ่ะในเชนอะ่ะไม่แจกไม่แจกกลเป็นโทเค็นแต่แจกอีทิลจริงจริงอะ่ะเกิดอะไรขึ้นอยากรู้จริงจอยากรู้นะเนี่ยพี่ชาเนลบอกว่า นี่พี่เขาชื่อชาแฟนเขาชื่อเนมนะครับได้ดีกว่าเป็นอีทิวี่ยัลบิตคอยอันนี้คือในฝันผมเลยนะลองคิดเล่นนะครับถ้าวันนี้เนี่ยเกมทุกเกมมันจ่ายเป็นรีวอร์ดเป็นบิตคอยจากอะไรจากจรายได้จริงๆเช่นก็คนเล่นเกมก็เติมเกมถูกไหมเติมเติมบิตคอยดิเติมบิตคอยดิแล้วจา่ายแบบบิตคอยอ่ะคุณว่าเกมเนี้ยสแตเบิลดีไหมถ้มาเจ้าของเกมมันจะคิดยังไงได้ให้แม่งทำปรอคทิวิตี้ดีดีสุดจะคิด จะเลิกคิดการฟาร์มเลิกคิดเรื่องของการแจกรีวอร์ดทันทีเลยเพราะว่ากูไม่มีเหรียญไงกูต้องสร้างพล็อคทิวิตี้ไงกูต้องสร้างอินคอสติที่ดีไงเพื่อจะเอาเงินที่หายากมาให้ได้แล้วได้เป็นรีวอร์ดให้คนให้ได้ให้คนมาคอร์ทีวิวเกมเพื่อเอารีวอร์ดให้คอร์ทีวิเกมเป็นเงินจริงๆให้ได้แล้วคือรีวอร์ดเออโคเซนมันจะแกร่งแค่ไหนเสถียรภาพจะเสถียรภาพจะดีแค่ไหนถูกไหมฮะแล้วเงินมันจะยิ่งแข็งแค่ไหนอืมเกมไหมคือคือที่ที่ผมนึกเรื่องนี้ออกอะเพราะว่า เพราะ NFT นี่แหละอสมมติย้อนกลับไปพี่ที่แล้วอะ่ะคุณว่าเกมไฟ NFT อะไรเกิดก่อนอะไรจะอะไรจะเขาเรียกอะไร Connected t h o t ได้ก่อนอะก็คือเอ้ยเริ่มสร้าง e o s y s t e m คนเริ่มเห็นมากขึ้นว่ามันเป็นการเติบโตที่สูงขึ้นเออณเวลานั้นใครๆเขาบอกว่าเกมเพราะว่า Daily Active User อ่ะ User มเ,เข้าเกมเยอะจริงในขณะที่ NFT ค่อยๆค่อยๆเกิดขึ้นค่อยๆโตมา แล้วมันเป็นความตลกไหมว่าถามว่าตอนเนี้ยอะไรคือตัวชูโรงในตลาดเนี่ยอืมที่มองเห็นศักยภาพมากสุดกลายเป็น n f เและต้องเป็นกลุ่มบูชิปด้วยเขากลุ่มบูชิปมีแต่คนรวยถือแต่ว่าในย่านหนึ่งก็คือคนรวยคนรวยให้ให้คุณค่าของของเอเจริงๆอันในแง่ว่าเขาเห็นเป็นตึกเห็นเป็นอสังหาริมทรัพย์เลยเห็นเป็นอะไรก็ตามอ่ะที่ที่เขารู้สึกว่าตอนนี้เขาซื้อเอาเวลเท่าเดิมเขาไม่ต้องพลอยถามว่าวันนี้วันนี้เอเนฟพีเขายังขายได้ 1ิบยีอยู่หรือเปล่าแต่เขารู้สึกบางอย่างไปแล้วว่าเออเขาซื้อตึกมาสิบอีมันมีมันเป็นเวลของเขาเนาะแต่ว่าแทร็กกลับมาก็คือเพราะว่าเพราะว่า NFT มันซื้อด้วยอีเ e อรี m มหรือเปล่าอ็นเคือโปรเจกต์ยกกันนะเงินมันสร้างยากโปรเจกต์ project ที่ดีก็สร้างยากโปรเจกต์ที่ดีทำให้ NFT หลายโปรเจกต์ก็ก็เขาเรียกอ,อะไรก็แห้งแห้งไปแต่ที่มีมวนที่มี ที่มีอะไรต่อเนื่องมาในในปีนี้บูชิปยังมีกิจกรรมต่ออยู่เรื่อยๆก็เพราะว่าเพราะว่าเขาคุยกันด้วยอีเาเรียมหรือเปล่าเขาด้วยเขาคุยกันด้วยภาษาอีเาเรียม,อ,มอยู่เสมอเออใช่ครับแต่แต่ในขณะที่เกมอ่ะคนก็อันเดอร์มันเยอะเหมือนกันตรงที่ว่าลองเปรียบเทียบปีนี้กับปีที่แล้วสิเอาแมทอย่างตะกี้กี่พี่คีมพูดถึงกาล่าอยู่แล้วหรือแม้แต่เอ็กซี่เองออปีนี้กับปีที่แล้วอะเกมเพยก็ไม่เหมือนกันก็มี ฟีเจอร์ใหม่ๆออกมาต่อเนื่องแต่เอ้ยทำไมการแลกเปลี่ยนมันไม่เหมือนเดิมละ่ะทำไมคุณค่าของการแลกเปลี่ยนมันไม่เหมือนปีที่แล้วละ่ะว่าเทียบกับ NFT ปีนี้ครับ <c oughs> ชอบคุณเอฟสันนะครับอันนี้มาโชว์รามผมบอกว่าเงินที่ดีคือบิตคอยเงินที่ด้อยคือเอดาเนี่ยฮะยับย่ะ เงินที่ดีคือบิทคอยเงินดอยคือเอราใสในโมว่ารามอยู่ออเตอร์จูนออเตอร์จูนนะครับจะพูดให้มันฟลิปฟลิปวะเนี่ยยากยากจังเลยนะครับเงินที่ดีคือบิทคอยเงินที่ดอยคือเอดาย่อยาอ่ะครึ๊กกรุ๊กตะกรุ๊กตะกรุ๊กเว้ยยากเว้ยนะครับช่วงนี้อินฮิปฮอปนะฮะนะขอบคุณเอ็มซานซับรามเจ๋งๆนะครับคิดรามออกมาใหม่พิมพ์มาหน่อยนะฮะจะได้ผมจะได้แรปโชว์เลยนะครับ นะคุณเดอะเอฟบอกว่า,าจะย้ายไปอยู่ศาสนาคิมพร็อพแล้วครับขอบคุณนะครับอ่าักวิเคะห์วิเคระห์ว่าชิบะจะเป็นศูนย์ในปีสองศูนย์สามศูนย์นักเทรดวิเคระห์ว่าหมอดูนักวิเคราะห์วผู้นี้อาจจะอายุไม่ไม,ไ,มไม่ยืนครับมีการตักระทบตายในปีนี้เออเฮ้ยเจ๋งว่ะหมอดูรอดนะหมอดูรอดอ่าหมอ,หมอดูต่อยผิดคนไม่จําครับนะครับผมเป็น<ต>เป็นเรื่องที่ผมผม,ผมรู้สึกอยากอยากเป็นหมอดูตอนนี้แหละ เวลาผิดคนไม่จําเว้นแต่นักวิเคราะห์เวลาถูกคนไม่จําครับนครับนี่ครับเออือเดาดอทันทีนะครับนี่พี่ภารบัตตต้องเล่นด้วยนะว่าเงินที่ดอยคือเอดาแล้วทำไมท่านยังถืออยู่ล่ะครับ่ครับนะฮะอ้าวคนบนดอยครับเย็นนะครับคิดว่าเกมจะคัมแบ็กใหม่ครับนะฮะถ้าพาถามผมนะเกมคัมแบ็กก็เป็นไปได้นะครับถ้าเรามองดูประเทศก็ยังคัมแบ็กได้ จากการเปลี่ยนสกุลเงินแล้วก็กลับมาอยู่ที่พื้นฐานมาจริงๆอะ่ะกลับมาทํกับพื้นฐานนะเลิกเลิกแบบเลิกเลิกปั๊มเลิกไปยุ่งกับเงินะงนะอย่างเงี้เลิกยุ่งกับเงินนะมาสนใจพาร์ิวตี้อะมันก็เกิดแล้วแต่เงินมันเคลืออำนาจนี่พี่อ่ะใช่นนหนึ่งอีกแง่หนึ่งก็คือ,อการที่คุณใช้บิตคอยน์แปลว่าคุณฝากชีวิตไว้กับเงินที่ซัตโตชีสร้างโอเคเราไมไ่เราไม่ได้บอกว่าวันนี้ก็ดีเซนเท่าไหร่ก็ว่ากันไปแต่ว่านั่นแหละก็คือฝากฝากไปแล้วอ่ะ อ่เหมือนเหมือนธนาคารกลางคือฝั่งนั้นมันก็อาจจะกลายเป็นเหมือนยุโรปหรือเปล่าว่าเออเงินยูโร d ล c t ivity แต่และที่มันไม่เหมือนกันสภาพเศรฐษฐกิจมันไม่เหมาะสมกันก็อาจจะเกิดขึ้นได้อืมนะครับไม่รู้รเหมือนกันอันนี้คือกรทีอจุดที่ตัดสินใจยากมากแต่จุดหนึ่งคือรู้ว่าปัญหาเหล่าเนี้ยปัญหาเกมแตกมันจะหายไปเกมแตกมันจะแตกแตกัน,นจริงๆแล้วเกมที่ไม่รอดคือ เกมที่ไม่รอดก็คือมันไมน่มันไม่สนุกอ่ะมันไม่สนุกจริงๆก็คือเกมพยายามขายไอเทมขายฟีเจอร์ออกมาแล้วคนไม่ซื้อมันอ่ะมันก็เลยไม่ได้ไม่ได้รีวอร์ดปลายทางออกมาแจกไงแต่ผมแกบอกเลยว่าบางครั้งเกมดีอ่ะแต่พอเงินมันพังอ่ะคนแม่งก็หมดอารมณ์เหมือนกันอืมารมณ์อ่ะแบบเหมือนเหมือนเหมือนแบบหนกพาไปเล่นเกมดีแต่ว่าเออจัด <laughs> กูดอยหรือกูนุ่นนี่ด้น่นะเงินกูพังกูกูหายกูกูแบบุตสาเล่นมาแล้วเงินหายอ่ะมันเสียอารมณ์นะโมบุ๊บมูฟ,ม,ฟมูฟเอ่อเอ่อมูดของอารมณ์เล่นเกมมันหายไปเยอะนะครับอ่านี่พี่เฟิร์สบอกว่าบิตคอยใช้เพองกันความเสี่ยงจากเงินเฟอ้อเงินเก็บหกเดือนใช้เพองกันความเสี่ยงจากข้อกลัมครับอ่อาใช่ใช่ใชนะครับมไม่ได้กะว่าเงินหกเดือนจะให้เรามูนใช่ไหมแต่ว่าเกิดข้อกลัมอะไรเนี่ยค่อยอยู่ได้นะครับยังมาใช้ได้ นะครับนี่นะครับมีคนบอกว่านี่ไม่ไม่มีความผืนกระหายในเอ็กซี่เลยนะฮะอ่าเอ็กแข็งแกร่งนะครับที่จริงเนี่ยอาจารย์ปุ๋งอะเอ็กซี่เนี่ยเห็นได้ชัดเลยเอ็กซี่เป็นเป็นโปรเจกต์หนึ่งที่ผมได้ยินอาจารปุ๋พูดว่าเฮ้ยเขากำลังปรับโทเค็นมิกของ s อ p อยู่คำถามคือคุณจะไปยืมเงินทำไมอะถูกถ้าเกิดคุณดีอะคุณไม่ต้องอันนี้คุณใช้บีคอยอะอีเูเรียมเนี่ยคุณไม่ต้องไปทำโอ้โเค็นมิกห่าเหวเลยเลยนั่นนั่น ผมจะบอกว่านั่นนั่นแหละคือช็อตที่ผมขายเอเกสไม่ไม่ลงทุนในเกมนี้ต่อแต่ว่ายังไอไอตัวที่เล่นก็เล่นไปเออนั่นแหละถูกปะจริงแทนที่คนจะไปโฟกัสเรื่องของงานน่ะแต่คนไปโฟกัสเรื่องเรื่องของเงินน่ะถูกไหมฮะครับเอออันนี้น่ยสนใจนะสนใจนะสนใจทั้งวันนี้เราเราอันนี้อ่ะอเมริกาก็เนี่ยไม่งั้นนี่คือว่า success นะาะว่าเขาคุ้มเพราะเขาสร้างเงินได้เขาคุ้มอยู่แล้วอ่ะ เราเราเราผมว่าคิดได้ดีแล้วผมคิดว่าเราได้เห็นอะไรบางมุมหลายๆมุมเลยนะครับเราก็เลงบอกว่าใครสร้างเงินน่ะสร้างได้เมาหร่แม่งโคตรมีความสุขเลยโอเคคือมันคือเวทมนต์อ่ะในการเสกเงินเช่นเธอล่างเกี้จากคนทำโปรเจกต์ไม่กี่ปีอ่ะคุณยูดีมีเงินเป็นหลักล้านล้านอ่ะมูลค่าทั้งหมดล้านล้านมูลค่าทั้งหมดทางทางเทเบิลคอยทาเทเบิลคอยแล้วก็ทางทังตัวตัวโกเบนโทเค็นนะครับเป็นล้านล้านบาลานซ์บาทในคนสร้างเงินอันาจนี้หอมหวานไหม หวานปะล่ะถึงแม้จะต้องบิดเบือนในการแจกรีวอร์ดใจการแจกตัว20%่สิบเปอร์เซ็นรือไหมก็คุ้มอ่ะก็คุมก็เห็นอยู่คุ้มคุมจริงๆนะครับแต่นั้นเนี่ยอเมริกาตอนารกเป็นประเทศที่เรียกว่ากันสร้างเงินได้เขาก็ต้องยิ่งใหญ่เป็นธรรมดายอยู่แล้วเขาต้องใช้พลังทหารเยอะแยะมาใช้อำนาจ p o l i t i c ใช้การเมืองใช้องค์กรนานาชาติองค์กรของโลกใช้ UN ใช้วง World t r a d e Organization ใช้ OPEC ถูกไหมฮะใ,ใช้บราบราบรา,บาทั่วโลกอะถึงเขาจะสร้างเงินได้แต่ก็คุ้มก็คุม้มใช่อออออมองใมุมอ m a เมซิ่งมากนะถึงแม้ว่าเราจะพูดเคสปีหนึ่งเกจ็ดึงอยู่บ่อยๆว่าแบบมันเหมือนมัน Default ดีๆนี่เองเพราะว่าคุณพรมิสว่าคุณจะจ่ายทองคําแล้วทองคําไม่พอจ่ายเออแต่กลายเป็นว่าจุดนั้นอะเอาเหตุผลอื่นอะที่ไม่ใช่ทองคอําอ่ะ ขึ้นมาประกอบประกอบประกอบกันได้ถึงแม้ว่ามันจะมีหลายๆเรื่องที่พยายามจะวิเคราะห์พยายามจะอธิบายนะแต่ว่าสุดท้ายการอธิบายมันเกิดจากผลลัพธ์ที่เวิร์กก่อนอะเออเราค่อยอธิบายว่าเพราะกำลังทหารไงเพราะเศรษฐกิจสหรัฐไงเพราะว่าเปโตัวรอดล่าไงนะครับอ่าครับนั่นแหละนะครับก็อ๋ออเคอถ้าอยู่ด,ดีถ้าอยู่ดี อยู่ดีกับใช้โกลด์เซนด์ดแล้วธนาคารไม่เสกเงินคนไม่เชื่อเพียวนี้จะกลับมาเชื่อใหม่ครับอกลับไปใช้โกลด์เซนด์ดไม่เสกเงินก็เป็นไปได้นะแต่ผมว่ามันมีเห็นบอกมันต้องเชื่อใจคน่แล้วคุณรู้ไหมว่าคนรัฐมนตรีต่อไปจะจะไม่จะไม่เสกรู้ได้ยังไงถูกไหมอ่ะ่อยี่ก่อนเลยอันนี้คือคนคุณเชื่อการเชื่อคนหรือเปล่าล่ะคุณไม่เชื่อระบบแต่คุณเชื่อคนอะ อันนั้นอาจจะจะดีก็ได้ครับในในยุคที่ยุคยุคนี้สมมติคนนี้ก็ไม่เสียเงินใช่ไหมแต่ยุคหน้าคุณรู้หรือเปล่าล่ะถูกไหมครับแหม่มันก็หลายเหตุผลอืมอ่ะฮะครับนั่นแหละครับอ่าพี่ชายบอกว่าเหตุผลนี่แหละครับที่ทำให้ถือยุนีอยู่เพราะว่าเดฟฟ์ฟอร์แต่ผลักอย่างแรงนะครับ <laughs> สี่สิบเหรียญสุดยอดเนี่ยเปลี่ยนรูปมาด้วยนี่ของดีครับอันนี้ของดีอ่า<อ>แต่ครับก็ก็ผมลยบอกว่าบางครั้งเงินอ่ะมันไม่อยู่ที่ ต่อให้คุณทําคอพระดีไม่ได้แปลว่าคุณจะรักษาเงินของคุณได้ไม่ถึงรักษาค่าเงินของคุณได้เพราะว่ามันมันมันต้องมันคือมวลชนเะม่นมันคือทุกคนต้องเห็นค่าพร้อมกันนะถึงจะ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 อยู่อะจริงอย่างเช่นเงินเงินเงินเสียงกาทุกคนไม่เห็นค่าพร้อมกันมาถึงหายไงอืมใช่เพราะเห็นค่าเห็นค่าคุณไม่ต้องถามอืมไม่ต้องถามว่าพอนอะไรไม่ต้องถามว่าหนึ่งหนึ่งอ่าลาล่าสียลังกาคืออะไร อืมสิบบาทคืออะไรสิบาทก็สิบบาทไงเพื่อนแล้วแล้วถ้าวันนี้ปุ่มคนอ่าฮุ้คนเสี่ยงกาขายเงินของเขาไปแล้วนะครับครับเขาจะเอาเงินไปเอาเงินไปถืออะไรอันนี้สําคัญถ้าคนคิดว่าถือดอลลาร์ดอลลาร์มันก็เป็นหนึ่งดุใจเห็นปะคิดคิดภาพไหมมันก็คิด,คด,คด,คดว,ว่าคิบตัวถ้าแบบวันร่่งมันถืออะไรถือกสดไอ้ถือบิทคอยถ้าไม่มีเซเบอร์คอยแล้วถือบิทคอยถูกไหมครับแต่ผมว่าตอนนี้คนเริ่มเริ่มเวทก็ถือบิทคอยแล้วด้วยนะเพราะว่าเห็นเลยว่าโดมเนียนมันเพิ่มขึ้นใช่ไหม จากคริปโต,<า>ต<ร>แล้ว<า>กันโดมนแน<ร>เนเพิ่มขึ้นเดินจะโดมนแนนเพิ่มขึ้นเพราะเงินไหลออกน้อยกว่าเหรียญอื่นหรือเปล่าใช่ก็แปลว่ามันว่ามันว่าม,ม,ม,มีคนถือเยอะกว่าแล้วกันมีคนเข้าใหม่ก็มีคนเก่าขายน้อยกว่าก็พูดก็ได้คนเก่าขายน้อยกว่าแล้วเราอันไหนเข้าได้กว่าแต่ผมแต่ผมถ้าพูดถึงประเด็นเนี้ยผมคิดว่าผมมั่นใจบิทคอยมากขึ้นแล้วผมเชื่อว่าวันหนึ่งอะดอลลาร์เองหรือเงินสกุลอื่นๆ่นเองอะมันก็จะมี perception หรือมุมมองที่เปลี่ยนไปตอนนี้คนคิดว่าตอลล่าช่วยผมผมมั่นใจผมใช่อยู่แล้วตอนนี้ธนาคารกลางนี่มาดิสเครดิตกระจุยเลยถูกไหมฮะธนาคารกลางคุณชิซิลากายบอกว่าร้ค่านะครับหวยแดกบิตคอยร้ค่าวะฮก็ไม่ได้ขอให้มีค่านะเออก็ไม่ได้ขออนุญาตไม่ให้บอกว่าต้องควบคุมเอ้าควบคุมทําไมสุดท้ายแล้วครับต่อให้ประเทศน่งควบคุมการถือดอลล่า เพราะว่าต้องการให้เงินสกุลของเขาอ่ะมีสุดท้ายคนก็ถือรัลาได้ได้อยู่ดีใช่ไหมผม,อมตอนที่ค่างเงินเขาเสื่อมอะ่ะก็ห้ามก็ถือดอลลาร์มีทุกประเทศนะครับไม่มีใครให้เอาดอลลาร์มาใช้ง่ายๆหรอกครับแต่พอเขาเสื่อมอะ่ะเขาก็ต้องถือครับคนมันมันหนีตายครับคนมันดิ้นรนนะครับคนถือ,อทองก็ได้ครับคนเข้าอะไรได้ง่ายถือเข้าถือนี้ยนะถ้าวันนึงบิตคอยอ่ะอีโคเซมของบิตคอยอ่ะคริปโตอะ่ะเอาคริปโตแหละไม่พูดกแล้คริปโตแหละทุกคนมีวอลเล็ต ทุกคนเข้าถึงบิตคอยได้ถือกิปตตัวได้หมดเลยสกุลไหนก็ได้ทั้งหมดเลยเขาอ่ะพอมันเกิดเหตุการณ์ไม่ดีบุคคลเขาจะเข้าบิตคอยเลยเข้าบิตคอยเลยอืมจริงจริงถ้าถึงวันหนึ่งเขาจะแบบโอเคตอนกลายเป็นกระเพราเขาจะแลกเป็นเงินบาทก่อนก็ได้ดีตอนบาทนะแต่เขาเก็บบิตคอยพอถ้าวันหนึ่งเนี่ยเขาเข้าถึงเงินสกุลที่เขามั่นใจได้ง่ายแล้วเมื่อไหร่ตัวถ้าทุกคนมีวอลเล็ตเมื่อไหร่บิตคอยน่ะจะปุ่มคนจะเข้าถึงบิตคอยได้ง่ายมาก ถูกไหมฮะเพราะจริงประเด็นประเด็นสําหรับบิตคอยส่งส่งหงหลังมันคือความมันผลล้วนๆนะเพราะมันผ่นว่าขึ้นขึ้นกับแบบประเทศหนึ่งกล้าใช้ได้ยังไงเพราะว่าคนพยายามจะบอกว่าเออเอาเศรษฐกิจคุณไว่ผูกกับความมันผนขนาดเนี้ยก็มีเนยยะเหมือนกันนะก็มีเนยยะว่าเออก็ก็ชัดเจนว่าทําไมมันมีธนาคารกลางก็คืออย่างที่บอกเลยว่าเงินมันเหมือนเป็นหลอดเลือดเลือดที่หล่อดเลี้ยงร่างกาย ถามว่าบิตคอยมีหลายๆคนสมบัติแต่ว่าอย่างหนึ่งความมันผ่อนมันมันทำให้เป็นเลือดที่ไม่ดีหรือเปล่าบางช่วงแรงดันเยอะไปบางช่วงแรงดันมันขาดอ,อะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าจุดที่มันถึงทุกคนในบนโลกสามารถเข้าถึงมันได้ง่ายแล้วกันเกือบทุกคนบนโลกสามารถเข้าถึงมันได้ง่ายคุณจะต้องเลือกแหละพอการเลือกเข้ามาอาจจะทําให้ความมันผ่อนตรงเนี้ยน้อยลงไปแม้ว่าตอนนั้นราคามจะเท่าไหร่ก็ตามแต่หลังจากนั้นคุณจะเห็นภาพมากขึ้น ว่าหนึ่งบิตคอยมันประมาณไหนเอาจริง่างทองคำหนึ่งบาทอะเรายังพูดคำว่าหนึ่งทองคำหนึ่งบาทนะอืมเออแต่เราไม่ค่อยพูดพูดคำว่ากี่บิตคอยสักเท่าไหร่นะฮะครับอ่าพี่เอิร์นนะบอกว่าอีเทเรียมเป็นเลนสกุลประเทศอีเทเรียมที่กำลังสร้างอยู่มีดีแอพเอ็นเอฟทีเมเทเวิร์สที่กำลังโตจากยูสเคสต่างๆแต่ในเศรษฐกิจ แบบนี้เงินสดเพราะสภาพคล่องมากกว่าและพี่จะาดโดยสากลมากกว่าเขาต้องรอจนกว่าคนทั่วไปจะเข้าใจคริปโตใช่ใช่พี่ผู้ถูกนะครับสุดท้ายตัวผมนะผมคิดว่ามันเป็นค่าสัตวทางธรรมชาติอืมมันเป็นฟอร์มของมันนี่อ่ะทำไมแล้วคุณต้องถือลอลล่าล่ะถ้าคุณถือแล้เสียกาได้อะไม่คุณถือดอลล่าทำไมก็เพราะวาหนึงอ่ะพวกเงินพวกนี้มันจะดีคลายอยู่แล้วโดยตัธรรมชาติของเงินมันจะดีคลายก่อนนะครับมันธรรมชาตินะไม่ไม่ไม่ได้แช่งนะแต่ส่วนใหญ่มันดีคลายจาก เพราะจากนี่จากกันนีเพิ่มขึ้นโด่วนี้ยอเมริกาจะไม่สร้างนี่เพิ่มขึ้นได้ยังไงอ่ะหมอคิดแล้วไม่สร้างทงาไงอ่ะเออเงินเฟ้อ่ะประชาชนไม่มีตังค์ก็ต้องกู้นี้ดิใช่ไหมฮะนี่คือนี่คืออดอกเบี้ยต่ำวันนี้คุณยังมีนี้เพิ่มขึ้นเลยอะ่ะถ้าดอกเบี้ยสูงคุณจะต้อง,ต,องต้องยิ่งสร้างนี่หรือเปล่าดอกเบี้ยกเก่าคุณจ่ายไม่ได้เลยอ่ะเหมือนเราเหมือนว่าคุณมีรายจ่ายดอกเบี้ยต่ำอ่ะทุนดอกเบี้ยยังต่ำคุณยังจ่ายดอกเบี้ยไม่ไหวคุณยะเป็นนี่เะะาาบนถ้้เเพิ่มขึ้น่ะคุณอยูไงถกป ถ้าพีคมันเพิ่มขึ้นั้นถ้าพีคมันเพิ่มบุ๊ปยังไงสุดท้ายครับทำไมวันนี้คนถึงเคลือนแคยดอลลาร์ล่ะทำไมคนถึงแบบสายทองจะบอกว่าทองคําล่ะเพราะเขารู้อะไรเขารู้ไงว่าดอลลาร์มันอย่างนี้ไงถูกไหมครับเขาก็เลยมีคนใช้ทองคำแต่ทองคำอ่ะพลังการแลกเปลี่ยนมันไม่เท่าดอลลาร์มันมันไม่เกิดคอกทรดัชนเท่าดอลลาร์นั่นเองถ้าท่านแย่แต่ถ้าเงินอื่นเนี่ยเขาก็ขายทิ้งหมดแล้วเข้าดอลลาร์หมดแล้วเราดูดีเงินเงินอินเดียได้ดูปีได้เสื่อมเท่าไหร่เข้าไปไหนกันนะถูกไหมเข้าไปไหนนกัเออ นั่นแหละแต่พอมันเสื่อมะมันจะมันจะเร็วมากมอย่างนี้เลยนะครับแล้วดอลลาร์มันจะตามเขาชอบชอบพูดอะ่ะเขาบอกว่าเออเงินตัวนี้เสื่อมค่าไม่ขึ้นเลยนะครับนั่นคือดอลลาร์เปรียบเทียบกับทองเออจะตามแกจะเอาบาทีเพราะว่าดอลลาร์แล้วก็ตกหัวปักแล้วก็แล้วก็ไม่ไม่เคยขึ้นเลยแกจะเอาชอบอารมณ์อารมณ์นี้อ่าซึ่งนจริงอะ่ะดูเหมือนตลกแลวแต่จริงมันจริงราคาดอลลาร์ไม่ขึ้น นะครับล่าตกตลดลงเรื่อยทองคำก็เออก็มันหลุด,ลดเพกแกมันเรียกว่ารักพูแกไปตอนปีหนึ่งก็จะหนึ่งที่ดอลลาร์เพกกับทองคำใช่ไหมแล้วล่าก็หลุดเพกแล้วก็แล้วก็ลูดแล้วก็ลูดอย่างนี้เลยไม่ไม่กลับไปจุดเดิมเลยถูกป่ะถูกครับไม่กลับจุดเดิมเลยอันนี้คือหลุดเพกไปแล้วนะครับอืมแต่ว่าเหมือนกันถ้าเราดมองในมุมที่ว่ายังไงเทรนด์ก็ต้องอ่อนลงเป็นอ่อนลงคนต้องหาอะไรเก็บเสมออาจจะทองคําก็ได้แต่คนก็ดีไลน์ว,ว่าเออบิคอยก็เป็นตัวที่ดีจุดๆหนึ่งบิคอยก นี่ขึ้นไปเรื่อยๆอจนถ้าคนใช้บิตคอยเป็นไรปุ๊บบิตคอยก็จะไม่เกาเรียกว่าถ้าคนใช้บิตคอยเป็นไรมันใหญ่มากว่าไหรอะบิตคอยก็จะไม่ผันผวน,นแล้วจริงตอนแรกว่ากันอย่างไรว่าคุณว่าเงินไหนเป็นเงินที่ดีกว่าละ่ะระหว่างบิตคอยกับดอลลาร์เงินที่ดีกว่าคืออะไรอ่าีโคสแต้มใช่ความไม่เปลี่ยนแปลงดิสไลน์ก็ใช่แต่ว่าอีโคสแต้มมันน้อยแต่มันค่อยๆโตถ้าหนึ่งอีโคสแต้มมันโตขึ้นมาจุดๆหนึ่งอะรับเพิร์ชเซชั่นของคนอะมันเริ่มเริ่มเปลี่ยนไป เอ้ยบิตคอยดีกว่าไหมเพราะว่าอย่างนี้อย่างนั้นมันใช้งานก็ใช้ง่ายนะบิตคอยไม่ใช่ยากแล้วใช้ง่ายเลยนี่ก็เลยก็รับบิตคอยอยู่้ะนะมันก็ทับรับบิตคอยเนี่ยเออเนี่ยมันก็รับบิตคอยเปย์เมนต์ก็จ่ายได้เปย์เมนต์เนี่ยไลนิ่งก็จ่ายได้พอคนเริ่มมีโปรเจกต์ที่มันดีขึ้นดีขึ้นง่ายขึ้นง่ายขึ้นพอมุมมองมันเปลี่ยนปุ๊บมานไหลนะเงินไหลเลยแต่แต่วิ่งไปถึงจนหนึ่งน่าคิดมากเพราะว่าเอาเอางี้เอาเอาในแง่คุณสมบัติของเงินที่ดีแล้วกันมันมันมีหลายทฤษฎีแล้วกันมันมีหลายตััววชี แต่ว่าจุดหนึ่งที่ที่อึ้งสำหรับดอลลาร์แล้วกันที่ไม่จริงๆหลายๆยุคแล้วแหละที่เฟียสอ่ะมันสร้างได้คือเฟียสอ่ะมันตัดคุณสมบัติของเงินอย่างหนึ่งวันมเลอาจจะลึกหน่อยเพิ่งแบบอ่านลีนรเรียมาคือเขาบอกว่าสมัยที่แบบเงินเป็นพวกผนหรือว่าหลายๆคนบอกว่าเงินมันต้องมีตัวตนอ่ะมันจับต้องได้อะไรเงี้ยสินทรัพย์มันจับต้องได้นะใช่คําว่าจับจับต้องได้อีกแง่หนึ่งก็คือ มันมีประโยชน์ใช้สอยก็คือ utility ต่อให้ทองคําวันนี้ไม่ถูกใช้เป็นเงินทองคําจะมีคุณค่าบางอย่างเอาไปแปลงเป็นโผลิ์บางอย่างที่มีคุณค่าเออนั่นคือสิ่งแต่การเกิดเฟียคือการดึงคุณสมบัตินี้ออกดึง utility ออกเออแล้วแล้วมันก็ทําได้เออตอนาร์ก็ยังก็ยังมาถึงวันนี้ได้โอเคถึงแป้ว่าจะเปรียบเทียบราคาทองก็ตามแต่ว่าแต่ถ้าต้องสู้กับบิตคอย,อยจริงอ่ะ น่าคิดเหมือนกันนะเพราะว่าคือถ้าเปรียบเทียบทองคํากับบิตคอยอ่ะบิตคอยก็ยังไม่ยังไม่มีอยู่ทีตีอยู่ดีถ้าคุณไม่ใช้บิตคอยในแง่ของการเป็นมันนี่จะใช้ทําอะไรจะใช้บิตคอยเฉยๆเอาไปสร้าง c t i ติตีเอาไปเป็นต้นทุนของสินแอสเซทใน metaverse สหรอมันก็มันก็ไม่ได้เกิดกลไกนั้นขึ้นมาไงคือคุณก็ต้องเอาบิตคอยไปซื้ออยู่ดีแต่ว่าไม่ใช่ว่าเอาตัวเนือ้อบิตคอยเองอะ่ะ ปแปลงเป็นเป็นอย่างอื่นไปนไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยเออเหมือนกับว่าเผื่อใครเอาทองคํามามาอุดฟันอะไรแบบเนี้ยมันก็อาจจะต้องผสมมาสดุอื่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วอาจจะเอาทมามนะันเป็นหน้าที่เป็นเงินไม่ได้เหมือนเดิมเออแต่คือพี่คิดมปนทองให้ผมไปถึงจุดนั้นนะวะ่าถ้าเกิดว่าคนเขาถึงิตคอยได้เลือกที่จะเข้าถึงแล้วกันหมายถึงว่าสามารถเลือกได้แบบโดยเสรีแล้วอะ่ะเราถ้ามันต้องสู้กับสกุลเงินไหนก็ตามอะ่ะทุกทุกคุณสมบัติแต่ละข้อมันเหมือนกันหมดเลยนะ S <S <S เออแต่วัดมาต่างกันตรงเนี้ยว่าอา้าวจะเลือกอะไรเออจริงจริงใช่ครับก็นี่นะมีชอบพี่คนนี้นะพี่เฟิร์สบอกว่าสายทองคำนี่ชอบวัดอายุห้าพันปีแต่เราใช้งานจริงๆลืมวัดขนาดรูตูดตัวเองนะครับเนน่ <S 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 อ,อ๋อหยาบคายนิดเดึงแต่ว่าผมผมผมชอบชอบทีไม่ชอบเพราะว่าหยาบคายเท่าที่ว่ามันมีในยะบางอย่างที่เป็นคำพูดของลงนิกเนาะที<ม>่บอกว่า ทองคำมีค่าไหมอะไรเงี้ยก็มีคนทํามีมว่าทองคําเออพี่พี่พพีี่่บิดก็พูดถึงผมว่าโอ้ทองคำมันจะเป็นสิ่งที่ความต้องความเชื่อทองคําก็ยังยังยังมายัางไงก็ต้องยังขึ้นได้นในถ้าเกิดวิกฤตในครั้งนี้นะเกิดความสิกครั้นะงนี้นะเกิดความกระโจนครั้งนี้นะเคออรครั้งนี้ทองคำก็ยังมาผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเรื่องนี้บอกว่า <ừ> มึงยัดทองคําเข้าตู่ดได้กี่แท่งนะฮะเอเอคำพูดเนี้ยแอนแคลาดมาเว้ยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คำหยาบเว้ยแต่ถ้าฟังจริงๆอ่ะ ใช่ทองคามันไม่เหมาะกันพกพาทองคำไม่เหมาะกัใช้เป็นตัวเงินหรือเก็บความมาัง่งคั่งแบบแบบพกพาด้วยซ้าอ่ะคือมันไม่สะดวกอ,ะอ,อ่ะจริงคือมันพูดอย่าง,งนี้เลยรัดตุดได้กี่แท่งจะไปซื้อบ้านเนี่ยล้านหนึ่งอนี่ยรัดตุดได้ป่ะถูกไหมจะเก็บทองคำออกไปอรัดตุดได้ป่ะคือมันตลกแต่ใช่คือมันมตลกแต่ใช่เวลาจะเคลื่อนย้ายเวลกลับยากแต่เวลาจะซื้อกะเพราก็ยากเหมือนกันอืมทำได้เลยคือมันคือบอกว่าไอ้มันพกพายากเพราะว่า มันมันต้องหนักเหรอมันต้องแบบมีก้อนเยอะๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาจะใช้เงินเป็นเป็นเงินจริงๆอะ่ะซื้อแกาแฟซื้อมไม่ได้นะต,<ม>ต้องต้องเป็นแบบทองคาเปลวอะ่ะเปลวและเปลวละบาทสองบาทอะไรเงี้ยที่ที่วัดเป็นเงินไทยใช่ไหมเราก็ต้องคอลเลกกันอย่างนั้นเออเพราะว่าเพราะว่าหน่วยแบบหน่วยม,มันวัดยากมากๆอะ่ะที่จะเอาเป็นไมโครแต่จะเอาเป็นแบบเยอะๆเศรษฐีก็มีทองเยอะอีกใช่แต่คมนยัาไง ผมกล้าบอกเลยปุ๋นะถ้าวันหนึ่งบิบิตคอย์กลายเป็นบิทคอยสแตนดาร์ดแล้วะจะไม่มีใครมาแทนบิทคอยได้แล้วนะอถูกปะอันเราคิดได้เลยนะถ้าไเรื่องบิทคอยสแตนดาร์ดแล้วอ่าทุกคนใช้บิทคอยเหมือนใช้ดอลลาร์แล้วอ่าใครจะแทนบิทคอยได้อะคุณต้องต้องเปลี่ยนภาษาเขาอะโอ้โหมันเหมือนดอลลาร์ที่เราต้องเปลี่ยนภาษาดอลลาร์ Dollar ถ้าดอลลาร์มังยากมากอะเอาเหมือนทองคำอย่างเงี้ยกว่าเป็นทองคำกว่าจะเป็นเงินดอลลาร์ได้เนี่ยกี่กี่กี่ร้อยปี แต่ทองคํามันก็ใช้ยากกว่าจริงๆกันแหละยัดตูดมไม่ได้ไงจะบอกยัดตูดเล่นน้อยไงมันก็เลยมีรูมให้ดอลลาร์เล่นมุกนี้ไงในการบอกว่าให้ดอลลารีกว่าป่ะถูกปะถูกปะครับเออแต่ไม่ใช่ง่ายนะเล้ยทองคากว่าเปลี่ยนกี่ปีอะมามาห้าพันปีอะเพิ่งใช้เงินเฟสกี่ปีเองถูกปะข้าโซ่เกลือเนาะใช่แล้ว<อ>ต่อให้ดอลาอดอลาร์ต่อให้เงินสดพังทองคำก็เป็นตัวกลางในการเป็นช่วงแกลบรอยต่ออยู่ดีในการเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเเรนซีอยู่ดี เห็นปะแล้วทองคำยังไม่เห็นทอยยังอยู่เลยอ่ะเราไม่ใช้ทองคำในการซื้อขายแล้วนะไม่มีประเทศไหนรับทองคำในการซื้อขายแล้วเว้ยแต่มันก็ยังอยู่ไหนี่คือภาษาไงแต่ถึงเวลาธนาคารก็ต้องคอลเล็กธนาคารกลางเนาะที่คอลเล็กทองในช่วงหลังอืมแต่เราคิดภาพติถ้าแล้วถ้าทองถ้าบิตคอยเป็นเป็นสแตนดาร์ดเหมือนดอลลาร์ไปแล้วอะทุกคนก็คิดที่บิตคอยทุกคนไม่อยากทำเงินสกุลตัวเองแล้วปะทุกคนไม่ทำเงินตัวเองเมื่อไหร่อ่ะ เทปิคอรนีอยูเหรอแล้วแล้วการทำลงทุนตัวเองแม่งมีต้นทุนเท่าไหร่อ่ะจันทีแล้วมาคนไปดอยอีกแล้วเออราไปดอยอีกแล้วตอนล่ากว่าจะเป็นเงินแบบนี้มันต้องทํำอะไรอะไรบ้างอ่ะคุณที่ต้องวิทหารเน่ะแล้วต้องสร้างความเชื่อมั่นเท่าไหร่แต่ถ้าวันนี้เขาด้วยยึดไปแล้วอ่เป็นตัวองไีให้ดี่กับบิคอยจริงจริงเหรอต่อยสร้างได้ดีกว่าคุณจะถล่มในบทเอฟเฟกต์ของบิคอยได้จริงๆเหรอความเชื่อมั่นของบิคอยในบทเอฟเฟกต์แบรนดิ้งภาพจำภาพลักษณ์ ยากนะยากมากเลยยากจริงๆอทำไมฮะอืมนั่นแหละนะครับเห็นคริปโตเป็นตัวอย่างคริปโตเนี่ยมีคอรอยู่อย่างนั้นนะไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยอยู่อย่างนั้นนะระดับหนึ่งไม่เคยทําอะไรเลยพอผู้พิจารณ์ดิสเสิร์ลมาบิตคอยเนี่ยนะมีการซอฟฟ์ฟอกอ,อยู่อยู่บ้างนะครับ,รบแต่ว่าตอนนี้ส่วนใหญ่บิตคอยมันเก้าสิบเก้าเก้าสิบเก้าจุดหกเปอร์เซ็นต์มั้งคือแปดเปอร์เซ็นต์เ่ะเป็นคอเดิมมันเปลี่ยนยังไม่ถึงศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะปุ๊ก บิตคอยน์ตั้งแต่เปิดมาทุกเนี่ยแล้วการเปลีนะ่ยนครั้งละใหญ่สุดนะก็ประมาณปีสองพสิบสามตั้งแต่ปีสองพสิบสามถึงวันเนี้ยยังเป็นร้อยเปอร์เซ็นเหมือนเดิมอยู่เลยไม่เคยเปลี่ยนอืมตั้งแต่ปีสองพันสิบสามถึงวันเนี้ยกานปุงุงบิตคอยยังเป็นบิตคอยเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้านับแต่เริ่มเริ่มมาเนประมาณเก้าสิบเก้าจุดหกมั้งอ๋อแบบที่เขาแบบที่เขาเจอบั็กตอนแรกเออที่ที่ทำให้บิตคอยบางกรณีทำให้บิตคอยมาไม่จำกัดเออ แล,<ช>แล้วเขา<ช>เปลี่ยนคแค่นั้นเลยแต่ว่าอันหนึ่งอันหนึ่งมันเป็นเรื่องของ s c a l i n งเนาะที่ที่พูดเลยว่าเออแมทเซกวิตหรือว่าทับรูทเองถ้าเขาจะนับสองเป็นสาม่ายังเหมือนเดิมเนาะครับอ่าพี่พี่มาพิบายีว่าเก็นเลยจริงไม่รู้ไม่รู้อธิบายเรื่องไหนนะครับพี่ต้องบอกว่าขอไปขยายรูทตูดแป๊บหนึ่งนี่ไงครับเอาล้พี่เอาสกิลแห่งเนี่ยห้าสิบบาทประมาณฝ่ามือผม ห้าสิบาทครับเนี่ยผมซื้อมาห้าสิบาทวัะมาเนี้ยมามือนนะครับก็ไม่ใหญ่มากน่าจะตูดได้อยู่ไหมมือนอ้าวมัตุดมาเฉียบ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 ตูดเลยใช่ไหมทำบิบทำิบเลยใช่ไหมครับอ่าครับพี่พลบบอกว่าในคลิปล่าสุดลุงนิคอธิบายบอกเองนยว่าอย่างเก่งมึงได้สองแท่งนั่นแหละนะครับเฮ้ยสองแท่งก็อยู่ได้แล้วสองแท่งจรจริงจริงจริงสองแท่งก็อย่างน้อยก็มาสักสิบบาทอะ อ่ะสิบบาทอยู่ได้แล้ว <ผม S 1> พี่สิบบาทก็สามแสนพี่ก็อยู่ได้เดือนหนึ่งแล้วเห็นไหมเออก็ยัดเลยตูดสองแทง่งนะฮะถ้าใครหลุดตูดกว้าน่อยก็อาจจะสามแท่งนะครับอยู่ได้สองเดือนน่าโอเคอยู่นะครับแต่คนคนก็รู้หมดพี่ก็พี่ใช้เงินเท่าไหร่นะครับพี่คนหนึ่งคนหนึ่งอยู่เป็นปีเขาอยู่สามแสนเออครับเออแบบว่า,าสะสม n ินเทีบางที่ง่ายกว่าสะสม ของอย่างอื่นไม่ต้องดูรักษายาสะดวกก็จริงนะครับอ่าเพื่อนานบอกว่าวัานี้จะไม่โควิดทําให้โรคหมุนเร็วขึ้นครับครับพี่เฟิร์สบอกว่าผมไม่ชอบตึกตึกครับพอมันยุ่งยากผมซื้อเอเจทท่าตึกแทนนะครับแบมแบมไม่ได้ก่าวไว้ครับผมนี่ครับมีทอนนอนป้นได้ครับมีทิ่บะป้นก็มีแต่กาวครับมีกาวให้เออเยี่ยมเลยนะครับเอ้ยคุณยัง เป็นชิปอาร์มี่อยู่นี่หว่าใช้ได้ใช้ได้นะศรัทธาคุณยังแรงนะครับจริงจริงคุณเปลี่ยนลูกปกอะไรผมรู้เลยนะนะครับคุณ WCGX4fab นะครับนี่คุณอยากเป็นชิปอาร์มี่ผมชื่นชมนะครับความกล้าหัวยอดบ i t c อ i n i s n o t c r y p t ตนะครับยี่ิบล้านเเยี่ยมเลยครับไปก่อนนะครับไปเก็บบิ t คอย n ต่อดีกว่านะครับนะฮะมั่นใจก็รับเงินมั่นใจก็รับเงินคืนไหมนะฮะนี้คืนเงินบิทคอยอ่าก็คืนเงินไหมนะครับ อ่าบิตคอยที่หายไปคือบิตคอยของคนที่ถือคีย์ครับอ่าสุดยอดเลยนะครับฟ้าเหลืองครับโอเคพวกนี้คือทุกตู้เซฟเลยนะครับปิดทัดอ่าครับผมทำรายการนี่คนบอกว่านี่รายการนี้ไว้ขนาดรู้ตูดกันแล้วนะครับอ่าบิตคอยดีครับแพงดีครับแพงดีครับขอจำซิดเฟดดีกว่าครับนะฮะไม่อยากจะขยายรู้ตูดใช่ไหมครับอ่อขอบคุณ นะครับโอเคสาะ <Okay. S 1> พวันนีไ้ได้ความรู้ดีแล้วแล้วถ้าผมพูดวนๆขอขออภัยจริงๆบางครั้งเราก็ยากาไม่มียากเราก,เราก็พยายามจะเอาสิ่งนี้หัวมาเล่าให้เดนปูงฟังแล้วก็มาแชร์นี่กันผมก็เป็นมุมของการแชร์ลิงเนาะอาจจะไม่ได้ถูกเรียบเรียงมาแบบเป๊ะๆคมๆแต่ถ้าพูดอีกอีกครั้งหนึ่งรายการอื่นๆจะจะคมขึ้นจะคมขึ้นแต่อันอันนี้อันนี้สนามซ้อมพี่ เออไม่มีหรอกเปิดรายการมาปรับแอร์อยู่มาเดินหยิบน้ําอะไรเงี้ยโถเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปแย่รายการแม่ตายคมๆมอย่งเงี้ยข่อมแบบว่าเวลาเวลาออกรายการเนีนอ้โคมกิบเลยพูดุ๊บคมกิบนะฮะออกรายการจะปูกระวนมบวนมาเล่าอ่านคอมเมนต์ไปเรื่อยเล่านู่นดูนู่นดูนี่จริงคอมเมนต์หลายคนก็พูดดีไงทําให้เราก็ได้เห็นเราเหมือนเอาจริงมันเหมือนการไลฟ์เปนจริงจริงเนี่ยคอมเมนต์ก็ดีเขาก็อ่านเฮ้ยเออ มีมุมนี้ว่ะแล้วก็มาคุยแล้วก็มาแตกประเด็นต่อเพราะว่าเหมาือนเราดั่งคุยกันจริงๆไอเออดีนะครับตั้งแต่ใช<ม>่ไหมทมไมล,ลุงนิกด้ารดูตุดก็เป็นคอนเทนต์ได้ใช่ไหมฮะดูตุดเนี่ยแล้วผมพูดเองไม่มีดูตุดแน่นอนนะครับแต่ก็ขอบคุณที่ส่งเรื่องดูตุดมาให้ผมดูด้วยนะครับพูดได้ทุกเรื่องใช่ไหมฮะอันนี้ก็คือสรุปคร่า,าวๆของผมนะคือว่าเงินมันสร้างยากคุณอาจจะสร้างโปรดัก์ที่ดีได้แต่ไม่ได้แปลว่าคุณสร้างเงินได้ ตอนนี้ปรักคุณเติบโตได้ด้วยเรย็วตอนที่คุณแบบรู้สึกมูลรวยหรือแบบเฟื่องฟูอยากคิดว่าเป็นเพราะผลักคุณแต่เพราะว่าอำน,นาจการสร<อ>้านนง,<อ>ง<อ>เง<ม>ินมันหอมหวานใช่อำนาจมันหอมหวานความเชื่อใจของคนในช่วงเวลาหนึ่งมันหอมหวานแต่ว่าเงินที่ดีไม่ใช่แบบว่าราคาขึ้นคือ s t เบิลคุยกัเงินคือความไม่เปลี่ยนแปลงอ o ส s t a b l e มันก็เลยต้องต้องต้องเป็นสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงไงครับหนึ่ต่ทองคำเนี่ครับมาถึงเป็นเงินที่ดีตลอดเวลาที่ต่อมาดังนั้นถ้าใครจะทำเหรียญทำอะไรเนี่ย ก็จะจะลองชวนว่าเฮ้ยลองไปไม่ต้องยุ่งกับเหรียญไมล่ะเออเป็นเหมือนเป็นหุ้นก็นได้แต่อย่ายพยายามจะทําให้มันเป็นเงินเอฟพิจูดได้เห็นแล้วนะครับว่าชาดิตเอฟมาคนด่าคนเทกะจุยแล้วประเด็นคือเจ้าของโปรเจกต์ก็ก,ก็ก็ขายเอฟไปทิ้งไม่ได้ต้องรองไว้ปีนึงครับใช่ไหมฮะขาค,คือรอกป,ปีหนึ่งแล้วปีหนึ่งกับมามันจะขายไม่ล่ะก็ขายอยู่ดีใช่ไหมเอาไปจ้าง<ม>คน<ม>ทา <ำ S 1> ก็ต่อต่อ,ต,อต่อไปได้หรอเ่าพราะมันมันมันกลัวขายไงใช่ไหมแต่ว่าอย่าลืมว่า มันอาจจะเป็นต้นเวฟอ,อยู่อาจจะมีเวฟที่แบบฟูก็ได้เพราะว่ามันสร้างเงินอาจจะปรุงกะอากาศอาจจะใช่ก็ได้ถูกใช่แต่อาจจะเป็นได้นะเพราะว่าเอฟเองก็เป็นมีความมั่นใจของคนถือเหมือนกันตอนนี้เอฟเนี่ยน่าจะติดอันดับท็อปท็อปทอปของโลกนะเหรียญเอฟอาจจะปุง่งครับแซงแซ<ส>งบ็อกปังตอนนี้มีเท่าไหร่ละแซ<ส>งไปแล้วไปสองเท่าแล้วยืนสองเท่าเลยลงลงด้วยกันขึ้นขึ้นด้วยกันช่วงนี้คือโคตรโหดอะคือโคตรโหดแล้วผมบอกว่าดูดิอยู่ดีอ่ะมีเดรียตัวหนึ่งแม่งบริวบริวช้ามาเก็ตแคปแซงแซงบ็อกอ่่ะดวามมันโหละ จะน้องทำหลไยปีนะเออะไรปีนะดังน,นะนะนั้นการสร้างเงินหอมหวานครับแต่การรักษานั้นไม่ง่ายส,ส่วนตัวผมผมก็คิดว่าปิตคอยนี่มีจุดยืนของมันที่ไม่เทียบเียงกับใครไม่ได้ยุ่งกับใครแล้วก็แข็งแกร่งยิ่งเกิดการบูมบัสไซคิลของคริปโตบิตคอยก็ยิ่งพิสูจน์เองเลยบางอย่างเหมือนกันและการสร้างเงินเงินไม่จำเป็นต้องมีเทคโนโลยีครับเงินไม่ต้องมีนวัตกรรมครับเงินแค่ขอแค่เป็นเงินครับจบ พฤติกรรมคือโปรดักครับทำโปรดักไปแต่เงินอย่าไปยุ่งกับมันหนักครับอ่าเป็นเงินเเป็นนงิตั้งแต่วันแรกเนาะสรุปสรุปของวันนี้อะเขาจริงจริงจริงพี่เคฟ็พูดออกมาคร่าวๆแหละจริงๆวันนี้อาจจะถกเถียงกันหลายเรื่องถึงแม้ว่าจะเป็นชั่วโมงครึ่งแต่ผมไม่รู้จะเริ่มสรุปจากตรงไหนก่อนดีคือคือมันมีประเด็นยิบย่อยละกันคืออย่างที่บอกเลยว่าเธที่วันนี้ถกเถียงกันเรื่องความเป็นเงินที่ดี หลายคนอาจจะเบื่อแล้วแหละหลายคนอาจจะเบื่อว่าเวลาพูดถึงว่าทําไมคุณต้องสนใจบิตคอยเออเราก็จะมีเคสใหม่หละเคสเบเนุเอลาหลังๆประเทศเริ่มเยอะขึ้นอ่ะเดี๋ยวทำเดี๋ยวพูดถึงพม่าเนาะเดี๋ยวพูดถึงศรีลังกาบ้างแหละแต่ว่ามันจะเป็นเคสเดิมว่าเอ,อ้ยลองคุณลองนึกถึงว่าเงินของคุณที่ถืออยู่มันเสื่อมค่ามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าโอเคเออเรื่องของเรื่องก็คือมันมีอุปกรณเพิ่มเติมว่าในในคริปโตที่มันเกิดขึ้นทั้งตัวของ ลูน่าเองแล้วก็ตัวของเกมไฟว่ามาถกเถียงกันว่าเวลาที่เงินพังจริงๆอะ่ะผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นมันมันมันเจ็บแล้วกันเจ็บหมายถึงว่ามีหลายอย่างที่ที่ที่พังเพราะว่าเงินมันพังอะ่ะก็คืออย่างลูน่าก็คือบอกว่าเชนหายไปหรือว่าแม้แต่เวลาเกิดขึ้นกับประเทศประเทศหนึ่งอะ่ะถามว่าประชาชนเองหรือว่าคนที่ทําธุรกิจในประเทศนั้นอะ่ะทาอะไรผิดหรือเปล่าวันก่อนยัง ยกตัวอย่างผัดกระเพราเนี่ยเออเมื่อวานก็ผัดกระเพราวันนี้ก็ยังคงขายผัดกระเพราการส่งมอบแวลูมันยังเหมือนเดิมแต่ทําไมภาพที่มองเข้ามาหรือว่าเศรษฐกิจการการเอ่อการสร้างผลงานเนี่ยมันมันดูรู้สึกแบบความสุขมันไม่เท่าเดิมเออความอยู่ความสุขสบายแล้วกันหมายถึงว่ามาตรฐานของชีวิตอะมันดูต่ําลงมันดูไม่เหมือนเดิมบางช่วงเวลามันรู้สึกว่าเออบางทีคนขายกะเพราเหมือนเดิมมันแหละ แต่ทำไมช่วงนี้ชีวิตดีจังนั่นคือส,สิ่งนี้เกิดขึ้นมันก็คือเงินหมดเลยมันก็คือถ้าถ้าเกิดว่าเงินของคุณมันเป็นเงินที่ดีเนาะความความรู้สึกบรรณาจะทุกอย่างมันอาจจะตามเรื่องของ p r o d u c t i v i t y ทีเนี้ยทุกอย่างที่คุยกันเรื่องวันนี้ก็คือเอ่อหลายหลายเคสแล้วปัญหาก็คือทําไมคนอย่างต้องพยายามพยายามสร้างเงินมันขึ้นมาพี่เข้มกพูดอย่างหนึ่งว่า เราคุณเห็นช่วงที่ตลาดมันบมเป็นขาขึ้นไหมละ่ะเหรียญนันอะไรก็โมนหนึ่งหรือว่าเออช่วงที่รูน,น่าเฟื่องฟูเองหรือแม้แต่สหรัฐตอนนี้เองใครก็ตามที่ได้มาซึ่งอํานาจการสร้างเงินมันมีอํานาจอื่นๆตามมามหาศาลมันแปลว่าคุณก็ได้มันก็คือควบคุมเศรษฐกิจเหล่านี้ด้วยถึงแม้ว่าเราจะพูดว่าเศรษฐกิจทุกอย่างมันขึ้นกบบ productivity เป้าหมายแล้วกันเป้าหมายมันคือ productivity แต่ว่าเงินมันมีมันมีเขาเรียกอะไร มันมีส่วนที่เข้ามากินกินอะไรพวกนี้ไหมถ้าคุณควบคุมเงินได้คุณควบคุมให้ให้ชีวิตคนมันดีขึ้นได้หรือชีวิตคุณดีขึ้นได้คุณเลือกได้ว่าจะให้จะให้ความมั่งคั่งอ่ะมันไหลไปทางไหนอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าความยั่งยืนทําไมเราต้องกลับมาพูดถึงทองคําทําไมเราต้องกลับมาพูดถึงบิตคอยเออคือมันเป็นเรื่องที่ประหลาดเป็นเรื่องที่แปลกแล้วกันว่าจนถึงทุกวันเนี้ย ถ้าตามประวัติศาสตร์เองอะก็ยังไม่เห็นเงินไหนที่สร้างโดยมนุษย์แล้วอยู่ได้เพราะสุดท้ายมันจะเป็นวัฏจักรคล้ายๆกันเออช่วงช่วงที่ปั๊มเงินได้ช่วงที่สร้างเงินได้เมื่ออำนาจสร้างเงินอยู่ที่มนุษย์มันเฟื่องฟูอยู่ประมาณหนึ่งแต่ว่าเวลาที่ที่ที่แย่มันจะเป็นเหมือนเกลียวขึ้นเหมือนกันมันเป็นช่วง,งกันดึงกลับอันนี้พูดถึงช่วงแรกๆเนาะอาจจะเป็นเรื่องของกลไกดอกเบี้ยเรื่องของกลไกอะไรแบบเรื่องของนั่นแหละทั้งทั้งดอกเบี้ยหรือว่าการควบคุมสกนานการกลาง ประมาณนั้นนะครับมันคืออีกอย่างหนึ่งส่วนที่เน้นในคลิปนี้คือหมายถึงว่าคําว่าการสร้างเงินอะจุดหนึ่งก็คือจุดที่ทําให้ผู้คนอะมองเงินมองเงินเป็นเงินะมองมันจะ just money อะคลิปเงินเนี้ยพูดยากเพราะว่ามันใช้ศัพท์ยากอะมันคือมันนี่อะมันคือคําว่าผมจะพูดว่าเออสิบาทอะเวลาพูดว่าสิบาทอะคุณไม่ต้องถามว่าสิบาทซื้ออะไรได้สิบาทแบ๊กด้วยอะไร แต่สิบาทคณเห็นภาพว่ามันคือสิบาทเพราะว่าคุณพยายามจะเอาอันนี้เป็นหน่วยวัดของอันนื่นว่าเอออันนี้อันนี้คือของราคาสิบาทคุณกลับมองมากกว่าว่าไอ,อของเนี้ยมีค่าแค่ไหนคุณกลับถามว่ามันมันเท่ากี่บาทแต่ในขณะที่เงินหลายๆอย่างโดยเฉพาะคริปโตท,ที่เกิดมาก่อนหน้าเนี้ยหรือว่าสิ่งที่อยู่ในเกมเกมไฟล์เองอะ่ะเราถามตลอดว่าตอนนี้เหรียญที่เราเล่นได้อะรีวอร์ดราคากี่ดอลลาร์กี่บาทหรือกี่อีทนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้น โ okay, okay. อเคโอเคประมาณนั้นเพราะเพราะฉะนั้นวันนี้โดยสรุปก็คือเกินที่มันเป็นเงินอ่ะมันสร้างยากครับผมก็เลยน่าคิดว่าบิตคอยหรือว่าทองคําหลังจากนี้จะเป็นยังไงเมื่อเมื่อทุกอย่างไซเคิลวัฏจักรมันมุนไปนะครับประมาณนั้นประมาณนั้น